so what evening, everybody. how's everyone? malat, moni, me, ronan. ronan, bit plain okay, let's turn this music off. right. so what ah, kun rose goma. kun rose is here with us. and kun. การจนาพรปลอดภัย <c oughs> เคยได้ินรู้จักคุณการจนาพรปลอดภัยไหมนะคะเมื่อก่อนเป็นดาราสวยคิดว่านะ I think คิดว่ามี <c oughs> I'm not too sure I can't remember เป็นไงบ้างอ่ะวันนี้เห็นครูดิวหน่อยหนึ่งแล้วกันคุณการจนาพรน,นะคะอันเนี้ยคุณจะบอกให้ที่เขียนมาอันนี้คุณโรสสวัสดีค่ะ อันเนี้ยครูจะบอกว่ามันจะแปลงนิดนึงอะครูจะบอกให้คุณแคทเซเพราะว่าครูจะบอกว่ายังไม่ได้จัดเลยอยู่จะชอบได้ยังไงอ่าเห็นไหมคะครูจะบอกว่ายังจะชอบได้ยังไงก็ยังไม่ได้จัดกันเลยยังเพิ่งโผล่มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกาญจนพรจริงๆอยากจะพูด what you really wanted to say was I like today's topic ใช่ปะคะ I like today's topic. I like the topic of today's lesson. คือคุณชอบหัวข้อมันคุณยังบอกว่าคุณยังบอกว่าชอบ lesson ไม่ได้เพราะว่าครูยังไม่ได้จัดเออเนอปะปะสมมติว่ามันเหมือนคนมีเชิญเชิญไปงานปาร์ตี้อะและ้วนักเรียนบอกว่า I like the party แล้วเขาก็จะมองบอกชอบปาร์ตี้ได้ไงอะปาร์ตี้ยังไม่ได้จัดเลยนะเนอะปะคะ,ะก็จะบอกว่า I really like today's topic อย่างนี้ไปเลยนะคะนะคะ แต่ถ้าพอจบแล้วพอคุณแคทตี่ฟังครูจบแล้วเล s o นจบแล้วก็จะบอกว่า I really like today's lesson อย่างนั้นเอ,นอปพูดพูดให้มันตรงบริบทใช้เลือกคำให้ตรงดีมากเลยเพราะว่ามันมันถึงหัวข้อวันนี้เลยใช่ไหมคะคือการเลือกใช้คำศัพท์ vocabulary นะคะถ้า lesson มันแปลว่าบทเรียนฉันชอบบทเรียนนี้ คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าบทเรียนมันดีเราถึงจะพูดอันนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าจะชอบหัวข้อนี้นะใช้ topic เอาใจยังนะคะ That's the difference เราจะได้สื่อสารได้ตรงตรงแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่แปลงนะคะเลือกใช้คำให้ถูกโอเคหรือหรือจะบอกว่า I think I'm gonna love today's lesson ก็ได้อ๋อวันนี้ฉันต้องชอบแน่ๆเลยอ่าสมมติเราจะพูดพูดลงหน้าไปก่อนโอเคไหม คุณปูเป้ก็มาสวัสดีค่ะสามคนเนี่ยที่ทักครูดิวมาอย่างเป็นนักเรียนส่วนตัวครูดิวทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นรักกันจริงรักกันจริงรักกันจัง right อ่ะแล้วก็คุยกันรอ,อนักเรียนคนอื่นไปอีกของก็ได้นะคะมีมาแล้วเจ็ดคนแปดคนดีมากขอบคุณมากเลยนะคะเออเดี๋ยวครูจะขอเปิด u t u b e นะคะก็ไม่เคยเปิด ไม่เคยเปิดไว้ก่อนเลยเนาะ <g ül> มาเปิดเอาในรายการทุกทีเลยนะคะ I should have um, I should have been more ready I should have เห <c oughs> ็นไหมกุ๊ปบอกว่าเนี่ยฉันน่าจะเปิดไว้ก่อนนะ I should have put it on before I should have put it on earlier น <c> ะ <oughs> put on ก็ <c oughs> เหมือนกับว่าเปิดะนะนักเรียนคำว่าเปิดเรารู้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมคะไม่ได้ใช้ open open เนี่ยแปลว่าเปิดอ่ะวันนี้ยังพูดคำพูดเรื่องคำศัพท์กันเลย อ่ะน,นะฮะไหนไมาละคือมันคือเลือกใช้ศัพท์ให้ถูกอย่างคําว่าง่ายๆเลยอย่างคําว่า open เนี่ยถ้านักเรียนโมจะคิดจากภาษาไทยใช่ไหมคะคำว่าเปิดมัน open แต่เราต้องไปเข้าใจอีกทีว่า open แบบฝรั่งอะ่ะเขาเขามันแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะทักทายนักเรียนก่อนคุณ ทิตะใช่ไหมคะคุณอิ๋วหรือเปล่าหรือว่าน้านะคะคุณ n i c e ์ a คทเธมาแล้วคุณไก่ Welcome, welcome to my lesson ครูเบี้ยวไปสองวัน <c ười> นะคะต้องมีเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าครูชุดนี้ครูก็จะแบบว่าจะแบบว่าอะไรอะ่ะตามใจตัวเองนิดนึงเนาะ วันไหนมาจะได้ก็จะมานะคะวันไหนแบบว่าบางวันตื่นสายแล้วลืมอ๋อคุณอ้อยนะคะคุณอ้อยอ่ามันบาง,งทีตื่นสายรือยังไม่ทันเต็มตัวยังขคืนก่อนนอนดึกครูก็เจะไม่มาก็จะไม่ว่าอะไรกันนะคะโอเคไวคปอย่างที่ครูบอกตะกี้ครูบอกว่าไงถ้าเราไม่รู้ศั์นะคะการรู้ศัพท์กับการรู้ความหมายที่แท้จริงของศัพท์มันก็ก็คือเรื่องเรื่องประมาณเรื่องเดียวกันนะเนาะ นะคะอ่ะวันนี้จะสอนเรื่องนี้นะคะแต่ว่าการมันสําคัญว่าการรู้ศัพท์นักเรียนรู้ศัพท์แบบไหนอ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นเหมือนคือของมันคือเรารู้ศัพท์เนี่ยเอโอเคสมมติครูจะว่าครูจะเปิด youtube นะครูใช้คําว่า open ่นไหมโอเพ่นยูทูบไหมอ่ะนะคะคืออ่าเอางี้ดีกว่าโอเพ่น u t u b e มันก็เหมือนเปิดแอปนะคะถ้าเปิดแอปนะ Open the app อย่างเงี้ยอันนี้ใช้เปิด คะแต่เปิดที่อะไรที่ไม่ได้ใช้คำว่า open อ่าเปิดอัไหนที่ไม่ได้เปิดที่ไม่ได้ใช้ open อย่างเปิดวิทยุใช่ไหมคะเปิดวิทยุ turn on the radio Hi คุณดง days gone ก็มานะคะวันนี้หลายคนเลยใช่อ่า open กับ turn on เนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่ามันต่างกันยังไงใช่คุณแคสซี่พูดถูกนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนคำศัพท์มันไม่ใช่แปลว่า open ก็แปลว่าเปิด เธอนอนก็แปลว่าเปิดมันมันคนละอย่างกันอะนะคะทั้งนั้นต้องไปเรียนรู้มาทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อภาษาไทยเราแปลว่าเปิดทั้งคู่ะนะคะอันนี้แหละวันนี้ที่ครูอยากจะมาสอนนะคะการหาคําศัพท์การหาความหมายของคําศัพท์มันไม่ใช่การหาว่ามันแปลว่าอะไรในภาษาไทยเออนะคะคุณธามิสาสวัสดีคะ่ะหอยหอยขอบคุณที่มามาดูด้วยกันคุณปัญญาก็มานะคะคุณปัญญา is here as well นะครูไมาภาษาไทยครูพูดอย่างนี้ใช่ไหมคุณปัญญาก็มาแต่นัเรีนยนจะไม่บอกว่าอ๋อคุณปัญญา also came นะฮะเพราะว่ามันมันจะแปลงะจะไม่บอกว่าคุณปัญญา also came with to join us คือคนไทยชอบใช้คำว่า join คำว่าคำอะไรแบบนี้จริงๆนะฮะอ๋อคุณปัญญา is here นะคุณเดย s g o อน is here ก็มาอยู่ก็ตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมคะ,ะเราก็ต้องไปเรียนรู้อันนี้เป็นเรื่องของสำนวนอาจจะไม่ใช่เรื่องของคำศัพท์เป็นเรื่องของการที่ว่าฝรั่งเขาพูดอะไรยังไงนะคะ,ะคุณพอลคุณพอล has joined us อันนี้ใช้ได้อ่าไม่ได้ผิดนะคะคำว่า join ไม่ได้ผิดแต่ว่าใช้ให้มันถูก p u u is has joined us as well Paul, Paul is has joined us ใครอีกคุณมรี very good thank you very much มีหลายคนละนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องศัพท์นักเรียน นักเรียนนะคะเรียนศัพท์กันยังไงใครมาคุยกันก่อนดีกว่าใครมาคุยกันก่อนดีกว่าเรื่องศัพท์สําคัญไหมคะสาคัญมากนะมันมันเป็นสิ่งที่ที่สําคัญแล้วจริงๆมันคือมันคือหัวใจหนึ่งหนึ่งในหัวใจของภาษาอังกฤษเลยนะคะไม่มีไม่มีการเรียนรู้ภาษาที่สองอะไรที่จะไม่ต้องเรียนคําศัพท์เอาแน่นอนนักเรียนก็จะบอกครูดิวก็พูดอะไรที่มัน ใค,ใครก็รู้เออถ้าไม่รู้ศัพท์ก็พูดไม่ได้ใช่ไหม <laughs> <laughs> นะคะ it's very important นะะ it's very important แต่แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ครูอาจจะอยากย้ำก็คืออย่าไปให้อย่าไปให้ใครมาบอกเราว่าไม่ต้องเรียนศัพท์อ่านะะหรือการไม่ท่องศัพท์การท่องศัพท์ไม่สำคัญนะ,ะ that's not the right way to approach it. don't let anybody convince you that okay don't try and get away with not having to learn a vocabulary นะคะคือมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะจะเลี่ยงนะคะการเรียนอะไรทุกอย่างเนี่นักเรียนจริงๆแล้วถ้านักเรียนไปสามารถไปเรียนได้อย่างที่มันควรจะเป็นนะคะโดยที่นักเรียนไม่มีอยู่ในสมองเลยว่าฉันจะทํำยังไงให้มันง่ายให้มันแบบ ไวให้มันไม่ต้องทํานู่นไม่ต้องทํานี่เนี่ยฉันจะทํายังไงดีถึงฉันถึงจะเรียนรู้ได้สิ่งนี้คือทั้งสองอย่างก่อนอื่นนะคะมานชของครูคือทั้งสองอย่างมันขัดกันอยู่ในทีเนหอเปะ่อ่าคือเหมือนกับว่าผอมยังไงจะอ้วนยังไงถึงให้ดูผอมอะพ <c oughs> อเคยได้พออเข้าใจปะฉันเป็นคนอ้วนอะแต่ฉันจะทําให้ตัวเองดูผอมได้ยังไงเะครูม่ได้ว่าคนอ้วนนะ หมายถึงอ่าเนี่ยฉันเตี้ยแต่ฉันจะดูสูงได้ยังไงคือคือเหมือนกับว่ามันเนาะนะะเราจะต้องทําอะไรบางอย่างให้มันเกิดผลจริงๆฉันจะพูดเก่งภาษาอังกฤษได้ยังไงโดยไม่ต้องท่องไม่ต้องท่องศัพท์เนี่ยอย่าไปคิดหาอะไรพวกนี้นะอันนี้อันนี้การเรียนรู้เลสันแรกที่ครูยอยากจะบอกเลยเนาะใครเห็นด้วยกับครูหรือใครไม่เห็นด้วยก็บอกมานะะนะคะนะคะโอ้ยไม่เห็นต้องท่องศัพท์เลยครูหนูก็รู้ทับตั้งเงยอะแยะอ้าวก็จริงนะ ครูดีก็จะแต่จริงๆครูดวเริ่มมาจากการท่องศัพท์ตอนเด็กๆนะคะแล้วคือคือเราจะต้องเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนเนอะมาม i s h แปลว่าปลาอ๋อ oh, dog แปลว่าหมา Cat แปลว่าแมวใครไม่ได้ท่องบ้างตรงเนี้ยเนอะไหมคะ่เพราะว่าถ้านักเรียนไม่ท่องเนี่ยมันจะไม่รู้ตอน,นแรกๆเราจะต้องรู้มีคําว่าท่องศัพท์มันคืออะไรใช่ปะที่โรงเรียนก็ให้ท่องศัพท์มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีค่านะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ภาษาอังกฤษเราไม่เก่งนะคะ การที่ไปบอกว่าครูเนี่ยคนไทยเรียนกันมาอย่างนี้อย่างนี้ถึงไม่เก่งไม่ใช่นะคะคือทุกอย่างมันมีค่าของในตัวของมันเองแม้แต่การเรียน grammar เคร่งๆเรียน past tense เรียน simple tense เรียน present perfect ทุกอย่างมันมีค่าในตัวของมันเองเราอย่าไปดูถูกว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นคําว่าการว่าท่องศัพท์เนี่ยนักเรียนอย่าไป a s s o c i a t e ว่ามันคือเรื่องที่น่าเบือ่อ it's tedious อะนะคะ don't don't associate ท่องศัพท์กับคําว่า tedious อ่ะใครรู้จักคำนี้บ้าง tedious and um, boring อ่า boring ใครก็รู้ใครใครูร้จักคำว่า tedious tedious <ed> คือแบบน่าเบื่อน่าเหนื่อยหน่านยน่าเป็นงานอะนะะมันเป็นงานมัน,น tedious it's so tedious นะนะนะ learning vocabulary is tedious อ่านะคะนักเรียนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อน่าน่าลำคับน่า น่าหนักใจไม่ใช่น่าหนักใจไม่ใช่น่าหนักใจน่าเบื่อเป็นงานอะนะคะหนักอะไรแบบเนี้ยอย่าอย่าให้อย่าคือเราจะต้องปรับมายเน็ตก่อนครูดิวเวลาครูดิวสอนอะไรครูดิวจะมาจากมุมมองที่ว่าถ้ามายเน็ตเราถูกต้องอ่ะเราจะเรียนอะไรก็ได้แต่ถ้ามายเน็ตผิดมาตั้งแต่แรกอ่ะเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นมายเน็ตของครูคืออย่าไปคิดว่ามันน่าเบือ่อแต่เราสามารถทําให้มันมันจะเป็นเรื่องสนุกได้ คือเราจะต้องตระหนักครูกำลังพูดอะไรครูกำลังจะบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องท่องศัพท์ยังไงยังไงก็ต้องเรียนศัพท์นะคะแต่คําว่าโอเคนักเรียนอาจจะไม่ชอบคําว่าท่องอ่า appreciate appreciate แปลว่าซาบซึ้งใจอ่าอะไรอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้แล้วมานั่งท่องท่องเอาวันนี้ฉันจะเรียนคำร้อยคําอย่างเงี้ยอ่าอันนั้นอนะ่ะ that sounds tedious ใช่ไหมแต่เราจะต้องเรียนรู้ศัพท์ยังไงยังไงก็ต้องเรียนรู้ศัพท์ um it's so tedious อ่านะ tedious แปลว่า อันนี้ก็ครูก็สอนสับให้ละเห็นไหมก็ได้เรียนในบริบททีนี้นักเรียนก็คิดว่าอมืมันน่าจะจําได้ละเดี๋ยวไปเจอคํานี้อีกนะคะ this um, this job is tedious um, มีอะไรได้อีกเราก็เดี๋ยวครูจะลองบอกทําให้ดูว่าน้อเรียนสามารถอยากจะอยากจะรู้ว่าคําว่า tedious แปลว่าอะไรจริงๆเนี่ยนะคะมันมีวิธีได้หลายวิธีอ่ะเราจะยกตัวอย่างนี้กันเลยนะคะใครชอบเรียนคําศัพทบมั่ง ไหนไหนไหนและมีใครตอบมาส่วนมากครูจะนึกว่าคนไทยไม่ชอบเรียนคำศัพท์แต่ครูคิดว่ามันน่าจะมีคนที่เขาชอบเรียนคำศัพท์นะเออนะคะครูดูคนหนึ่งหลับไม่ชอบท่องศัพท์แต่ตอนเด็กๆครูชอบเพราะครูรู้สึกว่าอุย้ยได้เรียนรู้คําเยอะดีแต่คําคําง่ายๆอะ่ะมันมันมันเรียนง่ายใช่ปะคําที่เป็นคํานามอย่างเช่นปลาหมานกโต๊ะอะไรพวกเนี้ยมันมันง่ายมันคํามันสั้นอ่าแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราจะมาเจอคําแบบเนี้ย ยาวๆแบบเนี้ยแล้วบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้นะคำพวกเนี้ยเรามักจะเรียนกันแล้วจะเข้าใจความหมายผิด <c oughs> นะขอโทษค่ะมันมักจะเรอกใเข้าใจความหมายผิด You often misunderstand the um, the meanings of these words นะคะคือเราเข้าใจเราเข้าใจเป็นภาษาไทยหรือเราเข้าใจแต่มันจำกัด อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งมานะคะแต่คุณกัลยาชอบใช่ไหมชอบรู้สัพท์ใหม่ๆใช่คือคือบอกว่าเนี่ยคนอย่างนี้เขาจะแบบว่าเออชอบอะ่ะมันได้รู้ว่าเออคำนี้แปลว่านี้อ้อเหรอเหรอมันสนุกดีนะ,ะมันแสดงว่าคุณกัลยาพ้นพบวิธีเรียนคำศัพท์แล้วก็เลยไม่รู้สึกว่ามัน tedious ใช่ไหม you found a way to learn new vocab without it being tedious นะคุณแคทบอกว่าไงแย่ไม่คิดฟันคือทำให้มันเป็นเรื่องสนุกไป learn in a fun way นะฮะไม่คิดฟันไม่คิดฟันไม่คิดฟัน so การเรียนศัพท์ที่เรียนแล้วเราก็ไมาเรียนรู้กันว่ามีวิธีไหนได้บ้างนะคะ,ะทีเดียเป็น adjective ใช่ใช่อันเนี้ยสำคัญสำคัญนะที่จะต้องรู้ ท e เ e ียสแอดเจคทีฟมันมีมันจะมันลักษณะของคำ Adjective เนี่ยมันจะมีคล้ายๆอย่างเนี้ยคือคือ verb เนี่ยมันจะไม่ลงท้ายแบบนี้สังเกตไหมฮะคำว่าคำที่มันลงท้ายด้วย tion อน่ะมันก็จะเป็นเป็นคำนามใช่ป่ะ questionation อันเนี้ยเราก็จะสามารถดูได้ถ้านักเรียนเรียนศัพท์เยอะๆนักเรียนจะประโยชน์ของการเรียนศัพท์นะคะก็คือสมมติว่านักเรียนเจอศัพท์เยอะๆ มันจะทําให้เราเห็นธรรมชาติของศัพท์เราก็ยังบอกว่าคําที่ลงท้ายด้วย้ชชั o n เนี่ยค่ะมีอะไรอีกใช่ไหม questionation n อะไรก็แล้วแต่ฉันนักเรียนนึกไม่ออกสมมตินักเรียนอยากวันนี้ฉันจะเรียนคําที่ลงท้ายด้วย tion อเดี๋ยวครูลงมาบอกทริคเล็กๆให้เลยนะครูบอกทริคเล็กๆให้เลยสมมติว่าอย่างเงี้ยหรือ tedious อ๋อสังเกตแลนะฉันได้ยินคำอย่างนี้หลายอันละ t d i o r s previous เออ previous ก็เ previous เหมือนกันเนาะสะกดยังไง <laughs> บางครั้งครูก็สะกดไม่ถูกไหนลองสะกดสิอ่านะ,ะ previous ก็อืีเอสเอพี s อสอีกแล้วเออไอคำพวกนี้มันเป็น adjective เยอะนะ,ะอ่าทีนี้วันนี้เริ่มต้นด้วยอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะได้ไปเลยเราจะทำยังไงสมมติวันนี้จะเรียนคำสิบคำแทนที่นักเรียนจะบอกว่าครูคะเราจะเรียนคำศัพท์ยังไงดี หนูจะต้องรู้ได้ไงว่าจะต้องเรียนคำศัพท์ไหนบ้างนะคะเขามีคำแนะนำให้อ่าอันแรกก็คือเรียนคำศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะ,ะ Learn vocabulary that is relevant to you นะคะเราคนเราไม่จำเป็นถ้าครูเป็นถ้าครูเป็นคนขายดอกไม้ครูคงจะไม่เรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ anatomy ใช่ปะไม่เกี่ยวเกี่ยวกับร่างกายอะไรแบบนี้ถ้าครูเป็นหมอ ครูก็คงไม่ต้องเรียนชนิดของดอกไม้อ่ร้อยอย่างใช่ไหมฮะเป็นคนทำอาหารก็ไม่ต้องไปเรียนศัพท์ที่เกี่ยวกับรถแข่งหรือจักรยาน so you learn what's relevant to you uh, you learn you learn what's relevant to you uh, keep it relevant นะฮะ keep it relevant ก็คือทำให้มันเป็นเรื่องที่ที่ relevant กับเรา คือมันอันนี้เห็นไหมก็ได้สัพ์อีกคำละครูก็ครูก็จะพูดท่านนั้นก็ได้ศัพท์อีกคำละออ oh, relevant relevant คนไทยมักจะแปลปไปเลยอ๋อเกี่ยวข้องใช่มันก็แปลว่าเกี่ยวข้องนั่นแหละนะแต่ r e l e v a n t มันมันไมน่ไม่ได้แปลว่าเกี่ยวข้องอย่างเดียวเนาะมันเหมือนกับว่า it's not relevant these days สมมติว่าครูพูดถึง Donald Trump ป์ครูก็บอก oh he's not relevant anymore เห็นไหมเขาไม่สำไม่ได้สำคัญไม่ได้มีความ ขอโทษครัมันไมมีความเกี่ยวข้องไม่ไดีดมีสาระสําคัญอะไรแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อย่าไปจำคำคำําคําศัพท์แบบตายตัวนะจาความหมายรวมๆไปออันนี้เดี๋ยวครูก็จะมาสอนอีกนะโอ้โหความหมายของคาคํานึงมันเยอะจังเลยค่ะครูดิวหนูจะท่องยังไงหมดนะมีทั้งความหมายอย่างนี้ก็ได้อย่างงั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้จักเรียนใช่ไหมครูก็หมายถึงว่า you just learn you คือคือเรียนคำศัพท์ที่มัน relevant กับชีวิตเรานะฮะ just learn what's relevant to you keep it relevant คุณก็จะตั้งคายบายนะฮะ learn what's relevant to you นะ,ะ to you ก็หมายถึงกับตัวคุณกับชีวิตคุณกับกับอ่กับหน้าที่การงานของคุณกับบริบทของคุณใช่ไหมอย่าไปเรียนแบบร้อยแปดพันเก้า นะ f e ฟ o o ื่อโชดไลฟ t o o short แต่ถ้าในเวลานักเรียนเหลือนะหรือว่าวันนี้ฉันวันนี้ไม่อยากเป็นอ่าคนขายดอกไม้ละว,วันนี้อยากจะไปอ่านหนังสือนักสืออ่าอันนี้มันก็เร levant ใช่ไหมอ่านหนังสือเกี่ยวกับนักสือเราก็ไปหาหนังสือเราก็ต้องรู้คําที่มันเกี่ยวกับเรื่องเช่นนักสือด้วยใช่ไหมคะอ่าคุณวิทูลก็มาอ่าคุณวิทูล you can make it today very good เห็นไหม you can make it today วันนี้มาได้นะ คุณวยทนครูเป็นนักเรียนของครูอีกคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บางครั้งก็ไม่มีเวลามาเรียนนะคะ You've just finished working You've just finished your work You just finished work Very good Welcome นะคะก็คือเรียนคำศัพท์ที่มันที่มัน relevant กับเรานะคะแต่ถ้านะเดี๋ยกกีค้ครูบอกว่าครูจะสอนอันนี้เลยดีกว่าครูไม่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 ไล่ไพวกพวกนี้เยอะเนาะ ะะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเรื่องนี้กันแล้วกันอ่าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเรื่องที่ว่าเราจะเรียนคำศัพท์ไหนบ้างนะคะอันแรกเลยคือเรียนคําที่มัน relevant กับชีวิตของเราที่มันเกี่ยวข้องที่มันมีผลนะคะอย่าไปเรียนอะไรที่เราคงไม่ได้ใช้เนี่ยนักเรียนมันจะมีคําศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้ถึงคนอื่นเขาจะรู้กันเราก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันสําหรับมันจําเป็นสําหรับเขาไงใช่ไหม it's relevant to them but if it's not rare so relevant to you then why learn it why why waste the the space in your in your memory คือคนเรามันก็มีเมมจำกัดอ่ะใช่ไหมคะครูก็จะเข้าเรื่องนี้เลยละกันแต่ทีนี้ครูบอกว่าครูบอกว่าไงเออแต่ครูอยากรู้ว่ามันมีคําอื่นไหนที่มันลงท้ายแบบนี้อีกไหมอ่ะเออมันน่าสนใจดีนะอันนี้ก็ tedious อันนี้ก็ previous อันนี้ก็มีอะไรนะ serious ใช่ไหม ซีรีส s, 1> <S, 1> <S ก็ลงท้ายด้วย iOS เหมือนกันอ้าวซีรีสูโอ้ืมเนี่ยฉันเห็นแพทเทิร์นละมาฉันอยากจะเนีย่ยวันนี้ฉันอยากจะดูคําที่มันลงท้ายอันนี้นะวันนี้กูจะไม่ได้สนใจเรื่องว่ามันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตครูไหมนะมันเกี่ยวสิเพราะครูอยากรู้คําพวกนี้อ่ะนะคะมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งนะคะนักเรียนอ่าให้ดูมันจะมีเว็บไซต์หนึ่ง,นะะง,ซ,งซึ่งซึ่ง มัน list คำมันมีคำศัพท์ให้เราอันนี้ครูไม่รู้ว่าเป็นเว็บไหนเดี๋ยวด oh, นะะูมาดูกันอ๋อ the free dictionary อ่านะคะมาดูกันมาดูกัน the free dictionary by forlex เนี่ยนะคะครูไปเจอน้โดยบังเอิญตอนแรกเลยคือครูใส่อันนี้เข้าไปนะคะครูใส่นี้เข้าไป words ending in i o u s อะสมมติครูต้องการใครเห็นไหมคะ นะ Google เนี่ยทำอะไรได้ให้เราได้เยอะเ่ยต้องใช้เขาเป็นนะคะ words ending with ก็ได้หรือ ending in ก็ได้นะแล้วก็ใส่ไอ้ไอคำที่เราต้องการจะหาไปนะ,ะอันนี้อาจจะดูเป็นเนิร์ดนิดหน่อยอ่านจ,จะเป็นเนิร์ดๆนิดหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่วิธีที่คุ้นเคยกันทั่วไปใช่ไหมฮะสมมติว่านักเรียนบอกว่าอยากจะเรียนคำศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูจะบอกให้นะเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าไปถาย,ยัางไงแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นคำศัพท์ที่ ทุกคําในโลกนี้ที่ลงท้ายด้วย ious อ่าสมมติว่านักเรียนวันนี้เป็นอ่าคำอันนี้เป็นของสาหรับเนิร์ดนะคะบทเรียนนี้สําหรับคนที่แบบจริงจังกับภาษาอังกฤษจนขนาดแบบว่าเนี่ยฉันอยากจะรู้จริงมันมีคําอะไรบ้างในโลกนี้ที่มันลงท้ายด้วย ious ให้ฉันรู้ให้ฉันเรียนอ่าที่เขาใช้กันนะแล้วก็ใช้แบบนี้เลยใส่เข้าไป words ending in ious แล้วก็กดฟึบ อ่ะมันก็เข้าไปอ่ะอันนี้ก็จะขึ้นมาอันนี้สําหรับครูดิวมันขึ้นให้แบบนี้นะคะอันนี้มันขึ้นให้แบบนี้มันเต็มไปหมดเลยโอ้ดูสิมี religiousconsciousambitiousdeliciousnotoriousmaliciousluxuriousingenious อ้าวใครรู้จักคำเหล่านี้บ้างน่ะ,ะมาทดสอบกันใครรู้จักใครเข้าใจคำหลับศัพท์เหล่านี้ทุกคนทุกคำบ้างอ่ะ,อะค่อยๆไปกันค่ะไม่ต้องไม่ต้อง นะกระเจิดกระเจิงไปบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะออกโลกนู่นนอกทางไปถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ออกก็คงไม่ใช่ครูดิวอะอ่ะมาคุยกันเล่นเล่นกันเลยก็ได้อ่านะคะคำเหล่านี้ทุกคนรู้จักทุกคำไหมอ่าน,นี่ครูยังไม่ได้คลิกเข้าไปดูเลยนะอันนี้คลิกแค่ดูแบบโวโหวเรื่องมันขึ้นมาให้แบบนี้เดี๋ยวเราจะคลิกเข้าไปดูกันนะคะอ่ะเบรกกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อน Malicious i n g e n เนีย่ยทุกคน Do you know all of these words Do you know what they mean? Do you know the meanings of all these words ไม่ได้ทดสอบนะคะไม่เป็นไรนะ <laughs> อ้าวใครรู้อันไหนอ่าอ่าวงี้ละกันใครรู้อันไหนชอบคำไหนหรือว่ารู้อันไหนหรือแบบรู้ทุกคำรู้ทุกคำคุณทณนัสน,นันสวัสดีค่ะอ่า religious เหนมอ๋อเนี่ยมันก็เป็นวิธีการเรียนศัพท์อย่างหนึ่งเข้าใจมาที่ครูเอามาให้เพราะว่าครูไปเจอมาแล้วครูรู้สึกว่ามันน่าสนใจอะ่ะนะครูแบบไปเปิดเจอคำแบบนี้แล้วมันแบบเออมัน it's a good approach to learning vocabulary นะคร,คร,ครูครูชอบอะไรที่มันน่าสนใจจริงมันมัน practical จริงมันแบบสนุกคือนักเรียนต้องต้องสร้างสร้างความสนุกอ่ะสร้างความน่าสนใจให้กับรายการภาษาอังกฤษของเราแล้วครูคิดว่า วิธีเนี้ยมันสําหรับครูนะ for me นี่หว y มันมันค่อนข้างแบบเออสนุกดีเออไม่เคยรู้มาก่อนเนาะปะ it arouses the, the 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 curiosity in your head it makes you feel like you're learning something อ่ามันน่าสนใจอ่า uh, คุณ <laughs> คุณพักบอกว่ารู้แค่ delicious <laughs> นอกนั้นไม่รู้ <laughs> ดีมากนะคะแล้วไอ้คุณชลอซั์บอกว่ารู้บางคำทำไมครูไม่ใส่วัานให้มันเนาะ คุณ n ูดมาก my ส l ส s s e s on now. คุณรู้บางคำโอเครู้ไม่หมดคุณซ่อมบอกว่ารู้บางคำรู้สคำคัสุดท้ายขาดสคำคัาสุดท้ายไม่รู้อ่า uh, นะคะคุณเจฟบอกว่าชอบเรียนว่าเป็นประโยคไหนใช่ใช่ใชสำคัญค่ะต้องรู้นะคะอ่ uh, you you know you, you like luxurious คุณกุ้งบอกว่าชอบคำนี้เอ oh, I like it as well ะะมันให้ความรู้สึกนะ luxurious อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสมมติเราครูย,ยังไม่คลิกเข้าไปเลยนะคะถ้าครูคลิกเข้าไปจะยิ่งกว่านี้อีกนักเรียนใน,น,นหมายถึงว่าอะไรคล,ไไคลิกเข้าไปในไหนคลิกเข้าไปในนี้อ่ะนะคะอ่ะครูคลิกเข้าไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยแล้วก็เข้าไปนะคะมันจะให้มาแบบดีมากเลยนักเรียนครูเจอตอนที่ครูมาเจอเว็บไซต์นี้ครูจะแบบว่าโอ้โหทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลยนะคะอ่ะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะละ I didn't even know this website existed I didn't even know this website existed นะคะดูสิเขาจะร่ายมาตั้งแต่คำที่ลงท้ายด้วย i o u s มี15 15ตัวอักษรโอ้ย excrementious แต่ <c oughs> ครูยังอ่านไม่ออกเลย excrementitious ultra fastidious hyper fastidious นะ,ะ,นะะจนกระทั่งละอะ่ะ14เหลือ14ตัวน้องเรียนเห็นไหมนะ,คะใครที่ชอบภาษาอังกฤษจะแบบน้ำลายไหลเลยแหละ สิบสีตัวสิบสีตัวอักษรนะ f o letter words that end in i o u oh, oh, s oh ้มีคำที่แบบ super luxurious นะอันนี้คำนี้คุณกุ้งก็ต้องยิ่งชอบนะถ้าคุณกุ้งชอบคำว่า luxurious ก็ยิ่งต้องชอบคำว่า super luxurious นะ t h letter words write down to อ่ะ1ิบสอ่ะสิทีนี้นักเรียนก็จะบอกว่าโอ้โห15 15ตัวอักษรหนูไม่เรียนหรอก go away นะอ่าตัวนี้เขาจะบอกให้นะจนกระทั่งเหลือห้าอ่านูนูวันนี้คนหนูเริ่ม,มง่ายๆหน่อยได้ปล่าว่าวันนี้สมองตื้อและทํางานมาทั้งวันนะคะห้าคำอ่ะเหลืออ่ะห้าตัวอักษรอ๋อมีคําเดียวเองนะ p e e r s p e e r s p e e r s อันนี้ครูก็หลังๆครูครูรู้หลังๆว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ครูไม่แน่ใจไม่เคยใช้นะ o d i o u s มีหกพยางย์อุ้ยมีคําเดียวไม่น่าสนใจเนี่ยนะอ๋อเจ็ด พอมีเจ็ดไม่ใช่พยางไม่ใช่พยางตัวอักษรนะเจ็ดตัวอักษรเอออันนี้ค่อยค่อยน่าเรียนหน่อยค่อยน่าเรียนหน่อยมันมเริ่มเริ่มมีอะไร,ะไรขึ้นมาละนะมีตั้งหลายคำนะ serious เห็นไหม anxious anxious furious dubious devious noxious อนะ vious, no oh, นะน่าสนใจนั้นเลยทีนี้เราก็จะไม่รู้ว่าบางคำไหนเราต้องรู้คำไหนเราต้องไม่รู้ไม่ต้องรู้ใช่ไหมนะคะ มันก็จะยากไปออกไปอีกทีนี้เรากําลังพูดถึงคํานี้กันอยู่อ่ะมาต่อกันนี้กันอยู่มาก่อนก่อนคุณโมลีชอบคําว่า delicious delicious นะใครไม่ชอบคำว่า delicious มั conscious ่ I like that word I like conscious conscious นะคะ conscious ก็คือเป็นการรู้ตัวใช่ไหมอ่ารู้ตัวไม่ได้เป็นลมอยู่หรือว่าไม่ได้แบบว่าหลงหล,ลืมลืมอยู่ I'm conscious about what I'm doing นะ I'm conscious about my my ego นะ I'm conscious I'm too self-conscious ฉันแบบเป็นแบบรู้ตัวมากเกินไปนะ I'm I'm too self-conscious คือฉันรู้ตัวมากเกินไปเหมือนกับแบบอะไรอะไรก็รู้ตัวไปหมดอ่านะ self-conscious ก็คืออ่ะเป็น awareness เป็น awareness ใช่ไหมเกี่ยวกับตัวเอง ambitious แปลว่าอะไรใช่คุณกัรยาถ้าชอบเล่น scrabble นะ เพจนี้นะคุณต้องเอาใส่ไว้ในมือถือแล้วคุณก็ทำเป็นแบบอุ้ยอุ้ยมีคนโทรมาแล้วเราก็หาหาคำ that's cheating alright that's cheating นะคะห้ามห้ามเอาห้ามเขาห้ามห้ามห้ามใช้เปิดเปิดคำศัพท์ใช่ไหมเวลาเล่น scrabble scrabble นะคะ ah delicious หลายๆคนรู้จักนะคะ่า ambitious แปลว่าอะไร ambitious อันนี้มาทดสอบกันเฉยๆเลยอะทดสอบกออันเฉยๆยังไม่ต้องไปเปิดดิกนะคะคุณลักกระยาห้ามโกงนะใครไม่รู้มั่งว่า ambitious แปลว่าอะไรคำนี้เห็นบ่อยอ่าเห็นบ่อยใครเป็นคนแรกที่ตอบมาเลยเห็นไหมเนี่ยแค่แค่มาเอ่ยแค่นี้ก็สนุกแล้วนะค,ะคนที่รักภาษาอังกฤษจะแบบว่าอืมโอเคใช้ได้หนูเก็ตหนูเข้าใจครูดิวมันเนิร์ดมากเลยอ่ะครูดิวทำอะไรแบบเนี้ยโคตรเนิร์ดเลยนะ นะจะแต่แต่ว่าโ okay, อเคหนูเก็ตก็ยังดีนะคะคุณเจนบอกว่า ambitious แปลว่าทะเยอทะยานถูกต้องนะ,ค,ะคำเหล่านี้เป็นอะไรคะค,คุณเจคุณเจบคำเหล่านี้เป็นคำประเภทไหนอ่าคุณเจีย๊บน่าจะดูออกอย่างที่ครูบอกเพราะคำที่มันลงท้ายด้วย e s e s ข้างหลังเนี่ยนะ,ะ religious self conscious อ่า conscious เฉเอ่ะ,ะ ambitious delicious มันเป็นคำแบบไหนคุณยกก็ก็ทราบ ใช่เฉยทฉยานนะะมันเป็นคำประเภท adjective ใช่นะ,ะเอาทำไมต้องรู้คะนะักคุณครูไม่เห็นจะต้องรู้เลยอะไร,ะไร adjective คำนามอะไรหนูเบื่อมากเลยอ่ะเออมันมันคืออะไรกันนะักันหนานะะมันเป็นคำที่มันคือเรารู้เพราะว่าอะไรมันเป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะคำคุณศัพท์ก็จะหมายถึง he is มันจะใช้บอกลักษณะ นะคะมันก็คือการบอกลักษณะน,นั่นเอง He is religious อันนี้เห็นใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมคะอ่ะเอาให้เต็มจอไปเลยนะ he is religious มันคือเป็นคำที่เราสามารถใช้แบบนี้ได้นะ he is conscious อ้าวเขาตื่นเขารู้สึกตัวนะคะเขาไม่ได้เป็นลมไปเขาแบบไม่ได้สลบไปเขา he's conscious he's conscious มันมีความหมายอื่นๆอ,อีกนะคะ conscious นอกจากจะแปลว่ารู้ตัวแล้วเนี่ย Nah, he's, he's conscious of the fact that uh, he might be treading on her toes. He's conscious of the fact that he might be speaking out of terms. Out เป็น adjective uh, 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 like very good very good adjective uh, he's ambitious he's an ambitious person uh, this ice cream is delicious this fried rice is delicious อ่ะอันนี้ยากขึ้นมาหน่อยละ delicious คุณไม่สอนอนะนะจ๊ะ <laughs> <laughs> เพราะมีแฟนของคำว่า delicious หลายคนละนะ this u h this this fried rice this noodles are delicious นะคนฝรั่งเขาจะเขาจะเขาจะใช้แปลคำนี้เป็นคำว่าเ i s h delish Del เขาจะพูดนี้ oh it's d e l i c i s นะอันนี้จะเป็นคำแบบฝรั่งเขาใช้กันสวยๆเก๋ๆเล่น Oh this is so delicious เขาจะพูดด้วยสีหน้าแบบมันจะเป็นอะไรที่เรากินแล้วแบบโอ้โหมันช่างอร่อยโอชานะฮะจันโอชามากเลยอะนะ this is delicious d e l i c i มันก็มาจากคำว่า delicious นั่นแหละใครเคยได้ยินม้างคำนี้นะคะ d e l i c i ฝรั่งเขาพูดกันนะมันไม่ใช่เป็นคำศัพท์จริงๆนะนะฮะแต่เขาเขาคิดกันขึ้นมาให้มันพูดเกลๆ่เล่นๆเขาคี้เกียจพูด delicious เขาก็จะบอกว่า d e l i c i อ่า n o t o เ i o u s orious, เนี่ยแหละแปลว่าอะไรมักใหญ่ไฟสูงก็ทะเยอทะยานนั่นแหละใช่ปะ่ะคนที่มักใหญ่ไฟสูงก็คือคนที่ทะเยอทะยานนั่นแหละใช่ไหมคะคุณอรวรันนะใช่คือความหมายเดียวกันนะอยากจะเป็นซีออยากจะเป็นอะไรอย่างนี้อะครูไม่แตะนะอยากจะเป็นนายกอือยากจะเป็นผู้ครองแผ่นดินนะอ t i o ิ s ได้นะ ก็คือทะเยอทะยานนั่นแหละไงใช่ไหมทะเยอทะยานมากมายอ่าคุณ notorious มาละนะ,ะตอนนี้เรากำลังพูดถึง notorious notorious อ่าคุณทำเป็นสีเหลืองถูกต้องคุณคุณคุณ,คณอ่าอะไรอะ่ะคุณส้มพูดถูกนะคะ notorious คือแปลว่าชื่อดังชื่อดังความหมายเป็นลบไหมอ๋อ ambitious นะคะ ครูมักใหญ่ไฟสูงมันแล้วแต่อันนี้ครูว่ามัน subjective นะคะคือคือมันแล้วแต่สถานการณ์ไอ้คาตัวของคําเองอ่ะมันไม่ได้เป็นลบเนอะมาคุณอรวรรณนะฮะทะเยอทยานถ้าอยากเป็นนายกเนี่ยมันมันอยากทะเยอทยานมันดีอยู่แล้วใช่ไหมเออใครๆก็อยากเป็นนายกเพราะฉะนั้นจะเป็นลบไหมมันจะเป็นแล้วแต่บ,บริบทละครูว่วานะฮะ it depends on the context ถ้ากำลังพูดถึงอะไร แต่จริงๆมันถ้าตัวความหมายของมันเองอ่ะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ลบเนอะมะใช่แต่แต่แต่กำลังจะถามว่าถ้าบอกว่า he's overly ambitious อย่างเงี้ยแบบฝ่ายสูงเกินไปอ่าฝ่ายสูงเกินไปไม่เข้าท่าอันนี้ก็จะลบใช่ไหมแต่ในตัวของมันเองเนี่ย ambitious มันคือคือทะเยอทะยานนะคะถ้าสมมติคนที่ทะเยอทะยานมันก็ดีแต่คุณแม่อาจจะบอกว่าไม่ดีเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้จักลิมิตของตัวเองมันก็แล้วแต่ It's subjective แล้วแต่เราจะมุมมองของเราแล้วแต่บริบทใช่ใช่แล้วแต่บริบท,บบทนะคะอเอา notorious ก่อนคุณเจนอย่าพึ่งไป <c oughs> นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักเดี๋ยวเรามาค่อยกลับมา malicious นะคะ notorious เนี่ยอย่างเช่นอะไรอย่างคุณจ้มบอกมาถูกต้องนะ,ะเป็นชื่อเสียงแบบดังแบบดังในด้านไม่ดีอะนะ he's notorious for uh, for bank robbery นะ he's a notorious Uh, bank Robber คือคือคนเรามีสามารถมีชื่อเสียงได้แต่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีใช่ไหมเออเป็นเป็นขโมยขจรก็ดังได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ดีนะอ๋อ uh, s h e นอ o ์ o o r ร์เรสฟอร์เทีนี้เราจะใช้กันยังไงนะสมมติคุณบอกว่าอ่อช h สน s ร์เ o r ร o เรสฟอร์คุณสมมติคุณจะบอกว่าเพื่อนคนเนี้ยอ่าเพื่อนคนที่ผู้หญิงคนเนี้ยชอบแบบชอบนินทาคนอื่นเนาะชอบลินทาคนอื่น,น,อช,อน,น,อนชอบแบบบ้านไหน มีใครมีข่าวอะไรเย่คนนี้ก็จะแบบถ้าอยากให้คนนี้รู้ปั๊บเขาจะเอาไปพูดไปทั่วเลยแล้วเราก็จะบอกว่าหละใช่เย่คนเนี้ยเย่คนเนี้ย she's notorious for it เขามีชื่อเสียงในด้านนี้เลยนะนางถ,าถ้าจะถ้าจะคิดถึงคนที่ขี้นินทาเราต้องนึกถึงเยคนนี้ก่อนเลยมันดังเรื่องนี้แหละอ่ h ah, she's notorious for it นะเพราะฉะนั้นคำว่า n otorious อย่างคำว่า n otorious เนี่ค่ะคุณอรวรรณนะ มันเป็นคําที่แบบในมีมีความลบในตัวของมันถ้าเราจะเอาคําว่าลบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจัชว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะบางคนอาจจะบอกว่าคําคํานึงมันไม่ได้บวกมันไม่ได้ลบหรอกแล้วแต่เราจะมองแต่ถ้าครูจะบอกว่าอะไรที่คนทั่วไปคิดว่ามันดีหรือไม่ดีเราจะเอามาจัดว่ามันบวกหรือลบเนี่ยคำว่า notorious เนี่ยมันมีความหมายเป็นในทางลบอยู่แล้วนะคะไม่เหมือนคำว่า ambitious ซึ่งมันมีมันแล้วแต่บริบท ใช่ไหมความทยอทยานบางทีมันก็ดีบา,ดบางทีมันก็ไม่ดีมันล้ะแต่แต่ notorious เนี่ยมักจะไม่ใช่ใช้กับอะไรที่มันรู้สึกดีๆเราจะไม่ a s s o c i a t e คําว่า notorious กับคนที่ทำเรื่องคำความดีเนาะปะถ้าบอกว่า she's notorious for it ก็คือใหญ่คนนี้เหรอใช่ดังดังเรื่องนี้นะดังเรื่องนินทาชาวบ้านอ่ะดังเรื่องอะไรนะขายของออนไลน์ปลอมอ่ะขายของไม่มีคุณภาพนะใช้แล้วผืนขึ้นอ่ะ she's notorious that website is notorious for it ใช่ไหมฮะถ้าเราจะบอกว่า f Facebook อ่าสม,มมติว่าแอปอะไรอันแอปหนึ่งเป็นแอปที่แบบว่าชอบปล่อยข่าวปลอมอ่ะนะะสม,มมติว่ามันมีเว็บไซต์หนึง่งอ่ะเขาปล่อยข่าวปลอมตลอดนะโควิดเป็นเรื่องใหม่จริงบลา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 บอกว่า that that website is notorious for spreading fake news that website is notorious for spreading Uh, fake news uh, อันนี้เป็นตัวอย่างการใช้คำว่า notorious นะอันนี้เพราะฉะนั้นก็ข้ามาอีกชอดหนึ่งละการที่เรานักเรียนจะเรียนรู้ศัพท์คำหนึ่งอะ่ะให้นักเรียนเรียนจากบริบทถ้าอยู่ดีๆครูบอกว่า notorious แปลว่าชื่อเสียงในทางไม่ดีแล้วจบแล้ว move on เลยเนี่ยนักเรียนก็จะบอกว่าม,มันมันไม่ get เข้าใจไหมคะครูก็จะเอาบริบทมาใส่เข้าไปให้อ๋อผู้หญิงคนนี้ notorious เรื่องนินทาชาวบ้านนะดาราคนนี้ notorious เรื่อง เปลี่ยนแฟนไม่บ่อยๆอ่ะใช่ไหมเปลี่ยนแฟนบ่อยๆเดี๋ยวคนนี้คบแล้วเลิกคบแล้วเลิกอย่างงูนอย่างนี้ he's notorious มักจะเป็นในทางที่อื้อฉาวหรือไม่ดีนะโด่งดังในทางไม่ดีนะเว็บไซต์อันเนี้ย notorious เรื่องอะไรคะปล่อยขา่าวเฟ k น n e w ตลอดอ่นานักเรียนก็ได้บริบทละนั่นีองก็จะจำได้แล้วว่า๋อ notorious มันเป็นมันประมาณนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือทริคหนึ่งไม่ใช่ทริคเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนคำศัพท์ ะะทุกครั้งที่ทเรียนคําศัพท์จะต้องพยายามหาบริบทให้มันด้วยแล้วเราจะจําได้นะคะอย่าไปเรียนอย่าไปท่องนะักเรียนอย่าท่องว่า notorious แปลว่ามีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีมันไม่พอมันอาจจะพอสำหรับบางคนโอเคเข้าใจละแต่ถ้าจะย้ำตอกย้ำให้มันจำแบบไม่ลืมะนะคะก,ก็ไปเรียนในบริบทคำต่อไป malicious malicious นะคะอุย๊ยอ่ะอ่ะคำนี้อ่ะดูคำนี้ malicious แปลว่าอ่ะซึ่งซึ่งปองร้ายซึ่งผูกพยาบาทนะคะมันไม่ได้แปลว่าผูกพยาบาทเพราะว่าสมมติว่าครูบอกว่ามันแปลว่าผูกพยาบาทเนี่ยผูกพยาบาทมันเป็น verb เ,เนาะใช่ไหมคะแต่มันคือคนเขาบังคับอ่านนี่เป็นสิ่งที่คนไทยทําคือเขาจะเอาคําว่าซึ่งมาไว้ข้างหน้านะซึ่งสวยซึ่งหิวซึ่งน่าเบือ่อไอ้คําว่าซึ่งเนี่ยมันทําให้เราแยกได้ว่ามันคือคํา adjective อ่ามาดูกัน malicious u m a m a l i c i o u s virus. n น a ะอ uh, my my computer has been attacked by a malicious virus อ่าอันนี้ไม่ใช่ไวรัสจริงๆแต่เป็นไวรัสที่อะไรคะที่มากินคอมพิวเตอร์เรานะฮะมามากินคอมพิวเตอร์เรามาทำให้คอมพิวเตอร์เราเจ๊ง อ่า uh, นะครูอันนี้เป็นคำแรกเลยที่มาในหัวครูนะ malicious virus ก็คือมันคำว่า m a l อะ่ะนักเรียนมันเป็นรากศัพท์เห็นไหมคะคำว่า mal m a l malfunction อ่า uh, m a l อะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษ m a l มุย mal ภาษาสเปนนะคะคำว่า m a l แปลว่า bad <laughs> นะอ่าเนี่ยคำว่า it's 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 มุย mal เนี่ยครูจำได้ m a l เนี่ยแปลว่า bad ในภาษาอังภาษาสเปน นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นรากศัพท์ที่ว่า malicious เนี่ย malfunction เนี่ยมันแปลว่าไม่ดีมันผิดปกติมันเสียอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่า uh, ก็จะเป็นอะไร malicious malicious ก็คือ่า uh, somebody somebody uh, ่า someone someone spread ah uh, malicious r u m o r about about uh, DJ มะตูมแล้วกันอ่ะ uh, นะคะกำลังเป็นข่าว DJ มะตูม rumor ออ่าอันนี้ r u m o r แบบภาษาอังกฤษนะคะแบบ British English Someone spread a malicious rumor about DJ มะตูม ่าซึ่งมุ่งร้ายใช่ซึ่งมุ่งร้าย,ซ,ายซึ่งมีเจตนามไม่ดีใช่นะคะถูกต้องถูกต้องอ่าสมมติเขาบอกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าดีเจมะตูมไปติดโรคโควิดมาจากอะไรอะไรแบบเนี้ยสมมติสมมตินะคะ malicious ก็คืออารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่าทำไม spread อันนี้ไม่มีตัว s ทำไม o m ำวั e เพราะว่าอะไรเพราะว่า spread เนี่ยมันเป็นมันเป็น v บ r b ช่องที่สองด้วย นะ spread 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 ไม่ใช่ s p r e a d it เพราะฉะนั้นอันนี้ครูใช้เป็น past tense นะคะเหมือนคำว่า hurt อะ่ะก็ใช้ hurt 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 spread spread spread, spread. เ,ปเป็นเป็น verb ช่องที่สองอยู่แล้วนะ someone has spread a malicious rumor about DJ Matum ก็ได้นะ,ะ malicious อ่ะทุกคนก็ทราบแล้วนะคะ luxurious แปลว่าหรูหราหรูหรานะ,ะ it's this is a นักเรียนเคยซื้อผ้าชุดตัวแล้วเขาสะกดกว่า a luxurious towel อ่า towel ไหม อันนี้บริบทไม่ดีเลยนะแต่ว่ามันเป็นผ้าชุดตัวที่แบบขนนุ่มขนมาทำมาจากขนแกะจากยอดภูเขาฮิมาลัยที่มีอยู่ในโลกนี้เหลือสองรอยตัวอะไรอย่างเงี้ย Lu ก u ัวร์ก็คือแบบหรูหรานะหรูหรานุ่มอ่าด,ดูแพงอะไรอย่างเงี้ย l u u x u r i o u s l u t o w e ครูไม่รู้จะใช้ luxurious กับอะไรอีกดี <laughs> luxurious uh, perfume อะไรที่มันหรูหราร,ราคาแพงเนี่ยนะคะใช้คำว่า luxurious อ่ามันมันมันจะเกี่ยวกับคำว่า luxury ใช่ไหม a luxury i t e m อ uh, ่าอันนี้ก็ใครใครเคยได้ยินคำนี้บ้าง a luxury i t e m ก็คืออย่างน้ำหอมอย่างอย่างเครื่องเพชรมินจินดาอะไรอย่างเงี้ยหรือ ผ้าชุดตัวแพงแผ้าไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะ luxury a lux, a luxury item แต่อันนี้เป็นคำนามนะแต่ a luxury item แต่ถ้า luxurious เนี่ยมันจะเป็นคำที่บรรยายลักษณะของสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันหรูหราแพางอะไรแบบนี้นะคะ ingenious ingenious คำสุดท้ายคำสุดท้ายที่เราจะมาเรียนกันวันนี้คืออะไร ingenious นะคระูคจะคิดว่ามันแปลว่า oh, that's ingenious คือมันฉลาดร้ำลึกเป็นอัจฉริยะมากเลย S <S <an> ห็นไหมคะมันมีคำว่า genius อยู่เพราะฉะนั้น ingenious มันก็คล้ายกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ingenious เนี่ยใช้กันได้อะไรยังไงได้บ้างอ่ะสมมุติว่าครูไม่รู้ว่า ingenious แปลว่าอะไรแล้วจริงๆครูก็ไม่ได้แน่ใจมากเท่าไหร่นักว่ามันใช้กันยังไงนะครูจะคิดว่ามันแปลว่า ingenious this idea is ingenious มันเป็นไอเดียที่ล้ำเลิศประเสริฐสีมากๆใครคิดออกมาได้ยังไงอะไรแบบนี้นะ,ะอ่ะอันนี้เว็บไซต์ต่อไปที่ครูจะแนะนำ นคะ,ะข้ามช็อตกันไปเลยพวกนักเรียนเห็นคำแล้วแต่ไหน,น,น,นไหนคำ ingenious มันอยู่ไหนไหน ingenious นะคะมันจริงจริงมันนักเรียนสามารถกดเข้าไปในคำแต่เหล่านี้ได้เลย่า uh, where is it where is ingenious อ๋อน่าจะหลายหลายอันนี้ใช่ไหมคะ่า uh, where is it where is it อ,อยู่นี่อยู่นี่ here it is here it is ก็กดเข้าไปนักเรียนกดเข้าไปเลยนี่นะคะมันก็จะขึ้นมาให้ความหมายนะคะยังเป็นเว็บไซต์เดิมนะคะกดเข้าไปปับ๊บอ oh, ้ ingenious คือนักเรียนไม่ต้องไปหาเพิ่มใช่ชาญฉลาดหลักแหลมมีความคิดสร้างสรรค์นะคะอันนั้นเป็นภาษาไทยครูจะไม่ค่อยไปหาอ่าอันนั้นเราก็มันเข้าใจได้นะคะคือคือคนไทยเราต้องไปหาเป็นคำเป็นครั้งแรกเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว ใช่ไหมคะแต่เนื่องจากครูดิวชินกับภาษาอังกฤษครูดิวจะไม่ไปหาความหมายที่เป็นภาษาไทยะนะคะแต่ว่าสามารถไปหาได้แต่ my first port of call my first port of call is usually หาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ครูอยากจะรู้ว่าคำเนี้ยภาษาไทยเขาพูดว่ายังไงครูค่อยจะไปคุณจะไปหา ะะแต่ถ้าปกติแล้วครูจะไปหาอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะครูจะได้ตัวอย่างมาเลย ingenious แปลว่า characterized by cleverness or originality of invention or construction an ingenious device ะนะฮะเห็นไหมก็ให้ตัวอย่างมาละ can you see this อ่ะให้เห็นชัดๆนะ ก็คือเป็นสิ่งซึ่งนะ characterize โดยอะไร cleverness ความฉลาดความเป็น original นะ originality แปลว่าความ original คือไม่เหมือนใครเป็นคนแรกที่คิดขึ้นมา originality แปลว่าเจ้าเดิมอ่ะเอ่ยหมายถึงว่าเจ้าแรกอ่ะใช่ไหมเป็นเป็นอะไรที่เป็น original อ่ะคนไทยจะใช้รู้จักคำนี้กันอยู่แล้วนะ original เป็น of invention เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็น construction เป็นการสร้างขึ้นอะไรขึ้นมานะะ A, an ingenious device, a brilliant resourceful, not to be confused with na, not to be confused with nea, prawa, ta, ya, ya, uh, simple, straightforward, open, naive, artlessly frank, candid, innocent, a con artist with the ingenious smile of a child, or, and may, na, and นะคำว่า ingenious ของครูครูนึกว่ามันแปลว่าฉลาดชาญฉลาดล้ำเลิศเท่านั้นแต่อันนี้เขาบอกว่าไงง่าย,ายนะมันแปลว่าง่ายๆก็ได้นะตรงตรงไรเดียงสาอย่างตรงไปตรงมาอย่างไม่มีชั้นเชิงนะ ad a r l e s s l y frank เนี่ยคือตรงไปตรงมาไม่มีชั้นเชิงไม่มีศิลปะนะ candid ก็แปลว่าแบบ honest ตรงไปตรงมา innocent เขาให้ตัวอย่างมานะ a con artist with the ingenious smile of a child ค o นอาร์ติสแปลว่าพวกพวกอะไรนะเป็นพวกแบบชอชนนะพวกต้มตุนนอะนะะนักนักนักคอนแมนอนะเป็นคอนแมนเป็นคนต้มตุนคอนอาร์ติสไม่ได้เป็นศิลปินนะคอนอาร์ติสก็คือเป็นพวกนักต้มตุน with the ingenious smile of a child อนะครูก็ได้บริบทใหม่สำหรับคำนี้อ๋อเขาใช้คำว่า ingenious แบบนี้ได้ด้วยก็ได้นะคะเราก็เราก็ค่อยคอยดูไป having great inventive skill and imagination an ingenious negotiator an ingenious solution to the problem นะอะัความหมายที่สองคือ marked by or exhibiting originality or inventiveness นะ,ะมีลักษณะของการแสดง uh, originality หรือการคิดคน้นความคิดสร้างสรรค์ใช่นะคะ,นะคะอ,นนอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะ an ingenious solution to the problem อ๋ s um, ps, uh, having genius อ่านะคะเราก็ไปดูเห็นไหมคะมันก็จะมีตัวอย่างให้เต็มไปหมดเลยมันจะมีตัวอย่างให้เต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเราก็ย้อนกลับไปก็จะเป็นอยู่ที่ไปลิสต์เดิมโอเคไหมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเห็นไหมคะก็จะมีคําให้เต็มเลยแต่อย่างเงี้ยนักเรียนมันไม่เคยได้ยินอ่ะดูคํานี้ครูไม่รู้หรอกแต่ว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองมาดูมาสับเรียนสับที่เราไม่รู้กันมาตะกี้ เตาอันพูดเสร็จหรือ,อยังอ่าอันนี้ทุกบทไม่เสร็จแล้วนะคะไม่คาใจแล้วนะอ่าลิสต์นี้เราดูกันหมดละโอเคทีนี้เรามาดูกลับมาลิสต์นี้กันอ่าเรามาดูกันโอ้โหมีคําเต็มไปหมดนักเรียนอย่างเงี้ยให้ตายเถอะครูก็ไม่เคยได้ยินนะคํำนี้เห็นไหมมันมีำคำศัพท์ที่เราไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะเนาะนักเรียนสนุกดีออกวันนี้อยากจะใช้คำนี้อ่าเนี่ย c o m o d i u s เนี่ยฉันอยากจะใช้คำนี้ อะสมมตินักเรียนก็จะเล่นเล่นก็ได้นะฮะอ่ะลองเข้าไปดูกัน c o m m o d i o u s แป็ว่าอะไรมีใครทราบไหม c o m m o d i o u s แป็ว่าอะไรอาจจะมีคนทราบก็ได้นะฮะอาจจะมีคนทราบก็ได้ c o m m o d i o u s อันนี้คุณอ,อ่านครูพอจะออกออกอ่านได้อ่านออกออก,ออก,ออกถูกแต่ครูไม่เข้าใจความหมายนะ c o m m o d i o u s c o m m o d i o u s well let's find out what it means shall we shall we who wants to who wants to learn it มีไหมโอเปิดมาไม่มีใครใช้ <laughs> ไม่มีอะไรเลยเลยโอ้บางเปล่าอ้าวบางเปล่าแสดงว่ามันเป็นคําที่ที่มันไม่ค่อยได้ใช้นะคะเดี๋ยวครูจะลองเอาไปหาดูที่อื่นจากที่อื่นละกันอ่ะ c o m m o d i o u s อ่ะครูก็ไปใส่ในนี้อ่ะ c o m o d i o u s เผื่อมันจะมีอธิบายให้เพราะว่าเกิดมาครูก็ไม่เคยได้ยินนะคะอ๋อ c o m o d i o u s อ่าถ้ารูปมันจะเป็นอันนี้อ่าถ้าเราถ้าครูใช้ images นะคะถ้าครูกด images มันจะเป็นอันนี้ให้ งั้นลองไปกดตรงนี้ดู oh commodious oh มันเป็นชื่อเว็บไซต์อ่ามันเป็นนี้มันแปลว่า roomy and comfortable yes อ่ะแปลว่ากว้างขวางกว้างขวางสะดวกสบายนะ they moved to a more commodious dwelling อ่านนั้นคุณกุ้งคุณ,ค,ณคุณกุ้งกำลังคิดถึงคำว่า commodious ใช่ไหมคะอ่ะตลก คุณซ่อมทราบมาก่อนใช่ไหมคำนี้ดีมากเลยกว้างขวางกว้างขวาง,วาง,วางดีมากเลยนะคะมันมันจะมาจากคำว่า accommodation อะนะคะ c o m o d i u s เนี่ยคำว่า c o m m o d e เนี่ยครูว่ามันอยู่มันเป็น c o m โ o d e เดียวก,กันกับอะไรนะคะกับ commode ที่อยู่ในคำว่า accommodation เออเนี่ยอันนี้คือคือสิ่งที่เป็น common คุณกุ้งไปคิดถึงคำว่า comedy อ่าใช่ ะะซึ่งเป็นเหตุเป็นผลมากแต่คำนี้ accommodation เนี่ย accommodate เนี่ย accommodate เนี่ยคือคือคือให้ที่นอนใช่ไหมคะ,ะหรือว่า accommodation ก็แปลว่า accommodation ก็แปลว่าอะไรนะเนี่ยมันมีคำว่า common อยู่ตรงกลางเห็นไหมคะเออเนี่ยอันเนี้ยศัพท์ที่มันเป็น common กันที่คุูคิดว่าใช่คุณเพราะว่าคุณส้มอ่ะมันอยู่ใน it's relevant to your life เคยเห็นตามโฆษณาขายคอนโดดีมากเลยนะครูยังไม่เคยเห็นเลยนะ it's so it's commodious it's commodious เนี่ยมันก็อยู่ในเนี้ย accommodation ที่แปลว่าที่พักอนะเออเห็นไหมฮะมันก็มันมัน,ม,นมันเกี่ยวกันเพราะฉะนั้น commodious แปลว่ากว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็มันก็จะผูกกับที่คุณกุ้งบอกว่าเคยเห็นตามโฆษณาขายคอนโด่า uh, they move to a more commodious dwelling อ๋อเขาย้ายไปอยู่ในที่อยู่ที่มันมีกว้างขวางกว่านี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาให้มา commodious เห็นไหมคะกว้างขวางโอทงอ่าโอทงสะดวกสบาย convenient นะเรามาดูกันว่าเขาออกเสียงว่ายังไง commodious Comm commodious 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 very good เห็นไวันนี้ we've learned a new word guys we've learned a new word commodious นะซึ่งซึ่งคุณส้มรู้มาอยู่แล้วเพราะว่าคุณส้มเคย อ่านขายคอนโดซึ่งมันเข้ากับบริบทเลยดีมากนะรูมีรูมีแปลว่ามีเนื้อที่กว้างขวางรูมที่แปลว่าห้องอ่ะใช่ไหมฮะรูมีก็คือกว้างขวางสะดวกสบายจาังเมืกี้ครูไปกดคําว่า images มันก็เลยขึ้นมาพวกนี้ให้อู้ห้องพวกนี้เห็นไหมอันนี้ความให้ความรู้สึกเลยอันนี้เป็นอันต่อไปที่ครูอยากจะสอนนะคะทริคต่อไปที่ครูอยากจะสอนคือนักเรียนเอาคํามาเนี่ยนะคะเอาคำคำหนึงมาเนี่ย แล้วแทนที่จะหาความหมายนานักเรียนอันนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังถ้าอะไรมันขึ้นมานี่ครูไม่ครูไม่รับประกันนะวันนั้นครูใส่คําว่า Viper เข้าไปซึ่ง Viper ของครูเนี่ยมันเป็นความหมายมันเป็นมันเป็นสับมันเป็นแอครอนิมสาหรับการที่ระบบที่ตํารวจเขาใช้เออระบบที่ตำรวจเขาใช้ออบบใชสําหรับไปหาผู้ต้องหาที่หน้าเหมือนเหมือนกันมาเรียงแถวกันเพื่อที่จะให้คนชี้ตัวนะคะ แต่เพอเอิรเพอ,เอิร์นคำว่า Viper เนี่ยมันไปตรงกับชนิดของงูอันอย่างหนึ่งแล้วครูใส่เข้าไป v i เพ r ราพอครูปด images มันมีรูปงูขึ้นมาครูตะดกสะดุ้งตกใจไงหลังแบบเปลี่ยนแทบไม่ทันเลยนะครูรีบปิดเพราะครูไม่ชอบงูเนาะ I'm scared of snakes นะครูก็ลืมไปว่าไอ้คำว่า Viper มันเป็ว่างูอะไรนะงูจงอางงูอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยอะนะคะมันงูเหลือมหรืองูไม่ใช่งูเหลือมด้วยแหะ งูเหลือมัน p y t h o นะ viper มันงูอะไรงูเห่ามัง้งเอองูเห่ามัน cobra นี่ค c o b r น่าจะเป็นงูจงอางนะ viper น่าจะงูจงอางสมมติครูอาจจะผิดก็ได้นะแต่มันเป็นงูชนิดหนึ่งครูก็ใส่เข้าไป viper แล้วครูกด images รูปงูขึ้นมาเต็มไปหมดครูก็ตกใจเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระวังนะคะ excuse me จะต้องระวังว่าใส่คําว่าอะไรเข้าไปบางทีมันได้รูปที่เราไม่อยากเห็นหรือรูปที่ไม่เหมาะสมก็มีแต่ค o มเ o ดี้สเนี่ยลองใส่เข้าไปปับ๊บภาพที่มันขึ้นมานะก็จะเป็นมันให้ความรู้สึกอ๋อมันกว้างๆเนาะเออดูสิมันกว้างๆม,มันเป็นคอนโดทั้งนั้นเลยทําไมคําว่าค o มเ o ดี้ส์โผเข้าไปแล้วกลายเป็นคอนโดทั้งนั้นเลยอ๋อมันเป็นชื่อบริษัทด้วยอ่าบริษัทอ่าคอมเมดี้สเห็นไหมคะตะกี้เนี่ยมันมีบริษัท อ่าตอนที่เรากดขึ้นมาคําแรกเราก็จะได้ความรู้สึกเราจะฟอร์มความรู้สึกกับคําว่า c o m m o d i o u s c o m m o d i o u s temples อ่าอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเรียนคําศัพท์ยังไงให้ไม่น่าเบื่อเห็นไหมคะมันไม่น่าเบื่อมันเราเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเราโดยที่บางครั้งเราไม่ต้องจำเป็นจะต้องแปลคําศัพท์เป็นความหมายเป็นคําแต่ได้ความรู้สึกอ่าสมมติว่าครูใส่คาว่า comfortable เข้าไปอ่ามาดูกันมาดูกัน ถ้านักเรียนใส่คําว่า comfortable เข้าไปนักเรียนคิดว่าจะได้คำในรูปอะไรขึ้นมาบ้างอ่านะ comfortable ที่ว่าสะดวกสบายเห็นรูปอะไรบ้างโอ้เห็นไหมเห็นรูปแมวนอนฮะ <c oughs> รูปแมวนอนอย่างสะดวกสบายผู้หญิงคนนี้นอนแบบ comfortable มากเลยผู้ชายคนนี้ sit comfortable นะรูปทุกรูปสื่อถึงความสบายเห็นไหมฮะคอมแบบอะไรที่มัน comfortable อะ่ะดูหมาแมวนอนกัน นะคนนี้ห่ผมผ้าคนนี้เนี่ย comfortable ก็คืออะไรสะดวกสบายนะ,ะเด็กอันนี้อะไร make breastfeeding more comfortable อันนี้พีเกี่ยวกับการให้นมลูกให้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเห็นไหมมีมีอะไรที่มันให้ความรู้สึกว่ามันสะดวกสบายเพราะฉะนั้นนะเราสามารถหาคําหมายของคําเป็นเป็นแบบเป็นเป็นรูปภาพก็ได้ที่มันให้ความรู้สึกอ่านะอย่างสมมติครูเคยเปิดคำว่า affectionate เข้าไป affectionate เ่ยนะมันก็จะมีคำที่มันจะมีความรู้สึกแบบเนี้ย affectionate คือการแสดงความรักนะแสดงเป็นคนที่ชอบแสดงความรักความสัมผัสอ่าอะไรแบบเนี้ยนะคะ affectionate ก็จะได้คำจะได้รูปพวกนี้ขึ้นมาก็ได้นักเรียนเคยกดอง images ไหมนะคะสมมติใส่คำว่าง่ายๆเข้าไปใส่คำว่า dog ก็จะได้หมา <laughs> ถ้ากดด็อกเข้าไปแล้วออกมาเป็นแคทนี่ก็คงครูก็จะคงจะตกใจเนาะนะคะใส่คําว่าอะไรเข้าไปก็ได้นะใส่คําว่าอ่าครูเคยเปิดนี้นะ Happy Birthday ครูใส่ Happy Birthday เข้าไปก็จะได้รูปอะไรอ่า Happy birthday ฉันไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ฉันใส่เข้าไปปั๊บเนาะอ๋อมีเค้กอ๋อมันแปลว่าวันเกิดเห็นไหมคะก็ทําได้อันนี้ก็หลายๆคนอาจจะทราบแล้ว เพราะฉันต้องระวังนะคะใส่คําว่าอะไรเข้าไปจริงๆนะถ้าครูไปเจอคําอะไรมาแล้วครูไม่รู้แล้วครูใส่เข้าไปปั๊บออกมาเป็นแบบหน้าจอนี่เต็มไปหมดก็ต้องระวังนะนะคะแต่อันเนี้ยให้แนะนําว่าให้ไปเปิดอันนี้ก่อนแนะนําให้เปิดอ่าความหมายที่เป็นคําก่อนแล้วพอเราพอรู้แล้วค่อยมาเปิดที่เป็นคําเป็นรูปอ่านะคะแล้วแต่แล้วแต่อันนี้ทุกคนเข้าใจหรือย,ยัง เนี่ยมันมีคำเรียบยากนักเรียนไม่ต้องไปสนใจถ้าคำไหนยากๆเนี่ย factitious อันนี้รู้ factitious ก็คือเหมือนกับว่าเป็นความจริงเอ๊ะทำไมมันเป็นงี้แสดงว่าครูเปิดไม่อ๋อครูเปิดไม่เป็นเองครูปิดไม่เป็นเองตะกี้นะคะมันมีมันมันขึ้นให้มาเพราะว่ามันไม่ครูทำทำอีท่าไหนก็ไม่รู้อะนะะมันมันเสียไปเลยอ่ามันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ ตะกี้เขาเปิดไม่เจอเองนะคะคือคือมาทางขวามากเกินไปจนกระทั่งมันมันเพี้ยนเพียนไปละนะคะุณขยายหน้าจอมากไปแล้วมันกลับมาไม่ได้ I don't know how to get it back <c oughs> คุณจะให้มันไปทางเนี้ยทางทางซ้ายตรงเนี้ยนะคะอ่ะอันนี้นักเรียนใช้กันเป็นหรือ,อยังนะคะชอบไหมนะ่ยเว็บไซต์นี้ดีนะคะสมมติว่าอยากจะเรียนคำที่ลงท้ายด้วย M E N T ใช่ไหมก็ใส่เข้าไป มันก็จะมีคำที่ลงท้ายด้วย e, m e n m e n t มาให้ disappointment acknowledgement accomplishment development over development reestablishment เนี ment, ่ย counter movement disgruntlement อ่ากลับมาละนะคะ disgruntlement แปลว่าอะไรก็ได้ก็สนุกดีนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทีนี้ใครมีใครมีเทคนิคการเรียนรู้ศัพท์มาแชร์กันบ้าง ะคะใครมีเรียนมีเทคนิคการเรียนรู้ศั์มาแชร์กับครูดิวบ้างนักเ,เรียนเรียนเรียนศั์ยังไงเรียนศั์ยังไงอันนี้ครูไปเจอเว็บไซต์นี้มาเดี๋ยวก,ก่อนที่ครูจะอ่านให้ฟังนะคะหรือมาแปลให้ฟังหรือมันบอกคร่าวๆว่าเขาบอกว่ายัางไงบ้างให้นักเรียนอบอกมาบ้างบอกครูมาบ้างสิว่านักเรียนเรียนศั์ยังไงอย่างสมมติว่าคุณศพคุณส้มเนี่ยเรียนศัพท์ทางป้ายที่เขาโฆษณาตามคอนโดนะคะสิ่งที่รอบตัวเรา สิ่งที่รอบตัวเราใช่ไหมอ่ามีใครอีกมีใครอีกที่เรียนเรียนสับยังไงไปท่องมาเลยไหมอ่ะเดี๋ยวครูรอครูรอมาเล่าให้ครูฟังหน่อย please tell me share with me your experience Your experience with um, learning uh, new vocabs. vocab. Not nah? vocab, vocab, vocab. Ah, uh, another, another thing an that I want to teach you is that vocabulary doesn't have an S. Ah, students, uh. don't say I've learned many vocabs. อันนี้จะผิดคุณป๊อปบอกว่าดูหนังอ่าอันนี้จะผิดนะคะเพราะว่า vocabulary vocabulary มันเป็นมันเป็นคำที่เป็นเอกพจน์นะมันแปลว่าคำศัพท์มันไม่ได้ว่ามันไม่ได้แปลว่าคำเนอะปะท่าักเรียนจะอ,อยากจะบอกว่าคำจะบอกว่า I've learned many new words many words today many new words เอาแบบนี้นะอันนี้จะแปลว่าคำ ถ้าอยากจะพูดว่าอยากจะเน้นว่าเรียนหลายๆคำมานะ,ะให้ใช้คำว่า words อย่าใช้ vocabulary นะคะเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าคำนะแต่ถ้าสมมติว่าเรียนอย่างที่พูดนี้ได้ I've learned some new vocabulary today อย่างนี้ได้นะ,ะจะพูดมันในฐานะที่เป็น singular singular นะ I've learned some new vocabulary today ได้ i learned some new words today อันนี้จะเหมาะที่สุดแล้วจริงๆนะคะเรียนคําใหม่ๆวันนี้เรียนคําใหม่ๆอย่าไปคิดว่าคําศัพท์เราจะต้องใช้คําว่า vocabulary เสมอไปนะคะคำว่า words แปลว่าคําศัพท์ได้เหมือนกันในบริบทนี้นะได้เรียนคําใหม่ๆโ okay. อเคคุณป๊อปบ,บอกว่าดูหนังภาคไทยแล้วก็ดูซับอังกฤษ อืมอ่าอ่าอันนี้ก็คือหูหูจะได้ยินเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะหูได้ยินเป็นภาษาไทยแต่อ่านซับอังกฤษคุณคุณป๊อบก็เลยสร้าง a s s o c i a t i o n ระหว่างถ้าเขาพูดแบบเนี้ยภาษาอังกฤษมันอ่านขึ้นมาแบบนี้อ่าหรือบางคนจะอาจจะฟังภาษาอังกฤษแล้วดูซับภาคไทยเอดูบรรยายไทยก็ได้แต่ว่าคุณป๊อบอยากอ่านซับอังกฤษคืออยากเห็นคําเป็นด้วยสายตาม,มากกว่าก็จะฟังภาคไทยแล้วก็เห็น ศัพภาษาอังกฤษก็ใช้เป็นวิธีหนึ่ง That's really good That's a good way of learning new words คุณ t รนตี้บอกว่าจากหนังตามเพจนะคะคุณ English English dictionary Excellent เพราะว่าคุณกุ้งชอบเรียนเรื่องชอบเรียนคำศัพท์อยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นจะเปิดดิกเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะไม่ใช้ภาษาไทยเหมือนครูดิวคุณส้มตอนเด็กๆก,ก็ท่องเดี๋ยวนี้ไม่ท่องถูกต้องนะคะคือการท่องศัพท์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเหมาะกับนักเรียน มายถึงว่าคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคนที่ยังอยู่ที่โรงเรียนยังในหนังสือเพราะสมองเขายังยังไม่เต็มแต่ผู้ใหญ่เนี่ยที่เราไม่ท่องศัพท์กันเพราะอะไรเพราะว่าสมองเราเยอะมากสมองเรามันไม่ใช่เยอะสมองมันเต็มมันมีข้อมูลเต็มไปหมดอยู่แล้วนะคะนักเรียนต้องคิดถึงหลักอะไรที่มันกลับมาที่เบสิกว่าทําไมผู้ใหญ่ถึงเรียนอะไรยากเพราะว่าสมองเราต้องคิดนู่นคิดนี่เต็มไปหมดนะคะวันวันหนึ่งมันเต็มไปด้วยชื่อคนเต็มไปด้วยลูกค้าเต็มไปด้วยเจ้านายเต็มไปด้วยเพื่อน เต็มไปด้วยรายการทีวีดารานะชื่อนักร้องดังเกาหลีมันเต็มอ่ะพอมันเต็มมันเหมือนเหมอมันเต็มมันก็เลยจาผสมสับไม่ค่อยได้ถ้านักเรียนรู้แบบนี้แล้วนักเรียนจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ฉลาดหรือแบบนี้นะมันเป็นเพราะว่าเราเมมเต็มแต่ถ้านักเรียนคลีออกไปวันนี้ครูเพิ่งพูดกับนักเรียนไปคนหนึ่งนะถ้าเราจะเรียนอา่งใหม่ๆนะเราต้องสร้างเนื้อที่ให้มันถ้าอยากเรียนภาษาเกาหลีก็อาจจะยังจะต้องพักเรื่องเกาหลีไปก่อนสมมติ นะแต่ถ้าเรียนภาษาเกาหลีด้วยก็แล้วแต่นั่นเองก็ทําได้แต่คือคนที่มีอะไรอะไรในชีวิตมากเกินไปอะ่ะอย่าไป don't overload yourself don't overload yourself อย่าคิดว่าตัวเองสามารถเรียนได้ทุกอย่างตามจำเพอใจนะคะมันมีขณะวันวันหนึ่งยังมีแค่ยีิบสี่ชั่วโมงนะยีิบสี่ชั่วโมงนอนนอนไปแล้วก็ตั้งแปดชั่วโมงต้องกินข้าวอีก มือละกี่ชั่วโมงต้องอาบน้ําต้องอะไรเหลือเวลาที่ทําอะไรจริงๆมันไม่กี่ชั่วโมงทุกอย่างมันจํากัดจํากัดอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ความจํากัดนี่แหละนักเรียนก็ต้องเลือกให้ได้ว่าเราจะให้เวลาอะไรกับอะไรเออจะให้เวลากับอะไรบ้างนะอย่าไปเอาทุกอย่างมาถ้าชีวิตนักเรียนเต็มอย่าคิดเรียนภาษาอังกฤษนะเพราะมันจะมีแต่เฟลแต่ถ้าเวลาเหลือเออเนี่ยเวลามันเหลือประมาณสองชั่วโมงวันละประมาณสองชั่วโมงถึงจะค่อยเรียน นะคะอย่าไปบอกให้ใครเรียนภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ดูว่าเขามีเวลาเรียนไหมนะคะถ้าเขากําลังทามาหากินกําลังเลี้ยงสินค้าตัวใหม่กําลังปลูกสินค้าตัวใหม่กําลังจะสร้างออนไลน์อะไรพวกนี้เขาอาจจะไม่มีเวลาเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องไปบอกให้เขาเรียนมันเรื่องของความจํากัดมันมีอยู่มัน everybody is restricted by um, something We, we There's a limitation to everything. You've got time limit. You've got um, capacity limit. You've got เรื่องเงินอีกใช่ไหมถ้าไม่มีเงินไปจ้างไปซื้อหนังสือมาอ่านไปจ้างครูมาสอนนักเรียนก็เรียนไม่ได้แล้วแต่เราก็จะต้อง you have to consider all these things. โอเคแต่ถ้าเราบอกว่ามีเวลานะเรามีเวลาแต่ก็ยังหัวยังจำไม่ได้จากทีมันจะเป็นเรื่องของ capacity ในสมองแล้วนังเรียน ถ้าเราไปเอาเรื่องชาวบ้านมาใช่ไหมเอาไปเอาปัญหาของชาวบ้านมาไปเอาเปัญหา,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 อา,หาของลูกค้าที่ทุกทุกคนมาคิดมาเก็บไว้ในตัวเราก็จะไม่มีเวเหลือที่จะมาเรียนคําศัพท์ใหม่ๆเพราะนั้นตรงนี้ต้องสร้างต้องสร้าง memory ต้องสร้างเมมลบลบของเดิมออกไปบ้างนะคะ you can l e a r n lots of vocabulary from movies yes yes definitely คุณนิกพิมพ์คุณตั๊กชอบเรียนจากเพลงดีมากนะ,ค,ะครูดิวก็รู้ความหมาย ของเรียนศัพท์ใหม่ๆจากเพลงเยอะเลยนะคะเพราะว่าครูก็ชอบฟังเพลง songs yes music yes ใช่วันนี้ครูเพิ่งใช้คำนี้ไปคุณป๊อป,ปแปลกมากเลยนะ,ค,ะครูเพิ่งใช้คำว่า d e f r a g เนี่ยไปกับคุณคุณอิวนะคะน่าจะเป็นคุณอิวที่ครูสอนนะคะครูกำลังบอกคุณอิวว่าเราต้อง d e f r a g ความสมองของเรา แล้วเหมือนคุณอิวก็ไม่เคยเจอคำนี้มาก่อนนะ defragmentation เนี่ย defrag ก็คือจัดระเบียบในสมองเราใหม่นะะแต่นัเน,นี่ยจะบอกว่าไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะจะมากดปุ่ม defrag นะ disk uh, A แล้วก็กด defrag แล้วก็มันจะจัดให้เราต้องทำเองด้วยกันจัดระบบว่าอะไรที่มันจำเป็นกับเราอะไรที่มันไม่จำเป็นกับเรานะ,ะหลังกินข้าวเนี่ยนักเรียนทำอะไรนักเรียนดูหนังเกาหลีหรือนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษหรือ ห้าวันจะเรียนภาษาอังกฤษอีกสองวันฉันจะดูหนังเกาหลีนี่ก็ได้นั่นอนะ่ะคือการ d e f r a c t ชีวิตนะฮะแต่ถ้า d e f r a c t สมองเพิ่งเนี่ยมันแปลกมากครูเพิ่งเพิ่งใช้คํานี้ไปวันนี้เองนะ d e f r a c t ความคิดบ่อยๆใช่มันจะมันต้องมีระบบระเบียบอ่ะอันนี้ครูก็แทรกนะครูก็จะเทศนาจะแทรกมันเซตตรงนี้ไปด้วยนะเพราะว่าคนเราไม่สามารถเรียนได้ทุกคําเห็นไหมว่าครูดิวไม่รู้คําศัพท์พวกนี้เลยไอ้พวกสกี้เนี่ยที่ดูกันนะนะเต็มไปหมดเลยมีคําศัพท์ที่ครู ที่ครูเห็นเนี่ยนะ,ะมาดูเลือกคำศัพท์ที่ครูไม่รู้เนี่ย b u l v e r s m เนี่ย b u l v e r s m เนี่ยแปลว่าอะไรนะ e r o s i o d i s m e n t a r erosionism เนี่ยมันแปลว่าอะไรอ้นักเรียน yeah let's have a look at this word oh my god i've never known i've i've never ever heard of this word before อ่านนั่นเองก็พูดได้เลยอุทานออกมาเลยเนะ I've never heard of this word before I have never heard this word before ฉันไม่เคยได้ยนินคำนี้มาก่อนอะไรอะ a a r o n d i s s d i s e s m e n t อ๋อมันเป็นคำที่อยู่ใน finance เนาะอ๋อมันไม่ใช่ขับฉับ t e small โอ้โหไม่ใช่ภาษาอังกฤษอีกต่างหากฟังดูนะฮะฟังดูมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะ a r o u n d t h e small Around this m o n t มันแปลว่า Around this m o n t มันแปลว่า the chief administrative subdivision of a department in France อ oh, มันเป็นอะไรที่มันอยู่ในในในฝรั่งเศสนะฮะเป็นเป็นหัวหน้าของแผนกหัวหน้าออ oh, chief administrative s u b division เป็นหัวหน้าแผนกในฝ่ายในในฝรั่งเศสไม่ต้องเรียนมันนะะนะะ่ดูฟังดู Around this m o n t แต่มันผ่านหูผ่านตานักเรียนว่าไหมเออมันผ่านหูผ่านตานัังเรียนไม่ต้องไม่ต้องไปรู้มันมากใช้เป็นอะแต่เนี่ยปรากฏปรากฏตรงเนี้ยอารองมองเออมอง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 เออฝรั่งเศสดีนะฮะก็ผ่านหูผ่านตาเราเชื่อไหมว่าคราวหน้าท้านนักเรียนดันไปเจอคําเนี้ยนะสักอยู่อยู่อยู่มันก็โผล่ขึ้นมาน่นบอกเฮ้ยเคยเห็นนะถึงจะจําไม่ได้ว่ามันไปว่าอะไรเนี่ยก็บอกออออเคยเคยมันมอง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 นี่แหละนะคะ ก็ได้สนุกดีออกนั่นเองก็กดไปทีละคำทีละคำ,ะคำนะอ่าสิบอันนี้สูงสุดคือสิบห้าเลเชอร์นะ,ะที่ ending in ment เนี่ย ment เนี m ่ย m e n t เนี่ย dissolutionment non infringement super government counter movement อันนี้ใช้บ่อยนะคะ counter movement เนี่ยใช้บ่อยคำนี้คำนี้นะคะคำนี้ counter movement อันนี้ครูเห็นบ่อย คือคือสมมติว่า counter clockwise ก็คือไปอีกทางหนึ่ง counter movement ก็คือ movement ที่ไปอีกทางหนึ่งสมมติว่าไปทางขวา counter movement ก็คือไปทางซ้ายเนอมาะมันคือมันสวนทางกันอ่ะเรามาดูกันกันกดคนนี้เข้าไปกดตรงนี้ counter move oh counter move counter move counter move อ้มันแปลว่าอะไรเนาะ counter move a move made in the opposite or retaliation to another อ่ะเป็นภาษาอังกฤษให่นไหม เป็นการเคลื่อนไหวที่ทำในทาง opposition opposition ไม่ใช opposite opposition ตรงทาง,ทางตรงกันข้ามหรือ retaliation หรือตอบโต้อ่านะะเป็นในทางที่ไปกลับไปอีกทางหนึ่งสมมติว่าคุณมาทางนี้แล้ว counter move ก็คือไปทางนี้อะนะะหรือตอบโต้กันก็ได้สมมตินักเ,เรียนทุบนักเรียนมานักเรียนทุบตีเขากลับอย่างเงี้ยสมมติว่าใครเขาฝ่ามืออรหันเรามาแล้วเราแบบตีกลับไปเหมือนเท่าเดิมเนี่ยมันคือ counter movement นะคำว่า counter เนี่ยอย่าง counterpart my counterpart ก็เป็นคนที่สมมติว่าครูเป็นหัวหน้าแผนกบ,บริษัทการไฟฟ้านะครหลวงนะการไฟฟ้านะครหลวงแล้วครูก็ไปดูงานที่อเมริกาแล้วครูก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาทำต,ำ,ตำแหน่งเดียวกันกับครูที่การไฟฟ้าที่อเมริกาเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็น counterpart ของครูเคยได้ยินไหมนะนะ my counterpart สมม,มว่านายก ประยุทธ์ไปเจอนายกอีกอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้น b o ริส Johnson เนี่ยก็เป็น Counterpart ในอังกฤษของนายกประยุทธ์นั่นเองคือมีตํานะตตำแหน่งเท่าๆกันคือเป็น u o u n t p r r t อ่านึกออกไหมคะประมาณนี้ประมาณนี้ก,ก็เราก็จะได้ความรู้สึกของคำว่า Counter c o u เห็นไ o ม e า e ก็คือถ้าเขาเคลื่อนไหวมาแบบนี้แล้วเราก็เคลื่อนไหวกลับไปเหมือนกันเนี่ยมันคือเท่าๆกัน เราก็จะได้รู้สึกว่าอ๋อคำที่ไม่มีคำว่า counter า counter ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะใครรู้จักคำว่า counter มันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เราใช้กันได้ยินบ่อยใครใครเดาได้บ้างว่าครูดิวกำลังพูดถึงคำว่าอะไรอ่ะมีอยู่คำหนึ่งที่คำมันมีคำว่า counter อยู่เนี่ยนะนะแล้วก็มันเป็น counter ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆอ,อ่ะอ่ะครูให้เดาครูให้เดาว่า what, what word am I thinking of What word am I thinking of? อ่านะคะคำว่าอันนี้มันจะขึ้นมันภาษาไทยมันจะขึ้นคำว่าขึ้นด้วยคำว่าทวนทวนทวนอะไรสักอย่างเนี่ยอ่าอ่าวันนี้ได้เรียนสับกันเยอะอึ้งเลยนะคะโอเคอ่า <laughs> okay. uh, คุณอยากได้สับคุณอยากได้ที่มันอ่านอ่า uh, สวยๆทวนอะไรทวนอะไรแล้วก็ counter อะไร ไม่ใช่ counter offer well that's a good word Paul that's a good word but it's not what I'm thinking of อันนี้เป็นเรื่องเกมอันใจละนะคะ can somebody read my mind เกมอันใจคูดิลเกมใหม่เกมใหม่มหม <laughs> นะ,ะเกมใหม่ของรายการนี้ใครสุดจะเดาเขาสุดจะเดา what word am I thinking of When you translate it into Thai, it starts with the word. Torn. Ah, kun. Mima la, mima Na po, Ah, encounter. ไม่ใช่. Counter-tom, mmm, no, not quite. Kunpanya, malui. Chot จบ. Counter-clockwise. Very good. Excellent. Excellent. Nah, you're such a mind reader, kunpanya. You're a, such a mind reader. counterclockwise แปลว่าอะไรคะเป็นคำที่น่ารักมากเลยครูชอบคุณพอคุณพอไม่ต้องเดาแล้วเขาเดาถูกแล้ว <laughs> counterclockwise ทวนอะไรคะทวนทวนอะไรทวนอะไรอ่าใครตอบให้ครูเดี๋ยว counterclockwise แปลว่าทวนอะไรทวนเข็มนาฬิกาจ้ะอ่า counterclockwise สมมติว่า ใช้ตอนไหนใช้ตอนไหนคำเนี้ยนอกนอกจากใช้กับนาฬิกาแล้วยังใช้ตอนไหนได้อีกอ่ะคนอื่นเอามามาช่วยช่ยกันรอสุดลารอทุราอยู่ตรงไหนอะอ่ะนะคะทวนเข็มนาฬิกา I don't like this font anymore it's hard to read คนอื่นดีกว่าอ,อันนั้นก็ไม่สนุกครูดิวบ้าฟอนต์สังเกตมาว่าครูดิวเป็นชอบชอบเล่นเรื่องฟอนต อันนี้ก็ได้หมาจ๋าอ่าอันนี้กูขโมยมาจากเพจหมาจ๋านะคะทวนเข็มนาฬิกาใช่คุณพอลนะทวนเข็มนาฬิกานะคะสมมติว่าครูจะบอกว่าเนี่ยเครื่องอ่าอะไรนะ turn it counterclockwise อ่าใช่ไหมทวนเข็มนาฬิกานอกจากใช้กับเข็มนาฬิกาได้แล้วก็คือสมมติว่าเราจะสอนให้ลูกใช้อะไรนะเครื่องซักผ้า อ่าแล้วเครื่องซักผ้านเนี่ยมันจะหมุนไปทางซ้ายซ้ายขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ใช่ไหมฮะจะคราจะคราวจะ clockwise ก็แสดงว่าหมุนไปทางซ้ายใช่ป่ะหมุนทวนเข็มนาฬิกาอ่าเราจะหมุนอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วเราจะหมุนไปทางเนี้ยครูทำมือไม่ถูกเนาะนะคะนักเรียนทำเอาเองแล้วกันหมุนไปทางที่มันทวนเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกามันเดินไปทางนี้นี่ใช่ไหมอันนี้จากมุมมองของครูนะแต่แต่จากมุมมองของนักเรียนอาจจะดูแบบแปลกแต่ว่าทวนเข็มนาฬิกาจะไปอีกทางหนึ่ง counterclockwise counterclockwise เพราะฉะนั้น,นคำว่า counter เนี่ยพอมันมาอยู่ในศัพท์แล้วเนี่ยมันเป็น prefix ที่ให้ให้ให้ความรู้สึกว่ามันจะทำให้มันเท่ากันเถ้า clockwise clockwise มันจะไปทางนี้จะ counterclockwise มันจะไปทางนี้เท่ากันนะอ counter อะไรนะตะกี้ครูอคสอนอะตะกี้คำทีค่ครูสอนนะคำว่าอะไรนะ <laughs> counter move counter move นะคะก็คือ countermove เขามุ ove, ่งไปทางนี้แล้ว countermove ก็มุ่งไปทางนี้อีกเท่ากัน counterpart ก็คือฉันเป็นฉันเป็นตำแหน่งนี้ในเมืองไทยแต่คุณเป็นตำแหน่งนี้ในอังกฤษอ่านะคุณเป็นตำแหน่งนี้ในฟิลิปปินส์ it's he's my counterpart อะไรที่มันเท่าเท่ากันอนะนะคะ counterreaction หรืออะไรอย่างนี้ก็น่าจะมีนะ counterreact มีไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะก็มันก็จะประเทืองปัญญาออกไปอีกมันก็จะได้ ความรู้ความรู้สึกว่าเออเรารู้เรื่องภาษาอังกฤษเรารู้ศัพท์รู้อะไรพวกนี้โอเคที่หมุนบนซ้ายใช่หมุนอ่าหมุนไขควงอันเนี้ยนะไขควงเนี่ยเป็นความถนัดเราจะรู้ได้เองครูจะไม่รู้ครูบอกไม่ได้ว่าหมุนไขควงต้องหมุนไปทางไหนแต่ถ้าเอาไขาควงมาใส่ในมือครูแล้วครูมีน็อตอยู่เนี่ยแล้วครูจะไขมันออกอะ่ะมือมันจะไปเอง เออใช่มือมันจะไปเองมันจะรู้เองว่ามันจะต้องหมุนไปทางไหนมันเป็นความเคยชินมันเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า muscle memory ใช่ไหมการใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันเราจะต้องสร้าง muscle memory ให้สมองของเรานะนักเรียนรู้ว่าไขาควงเนี่ยมันจะต้องหมุนไปทางซ้ายท่าเนเรียนจำให้มันแน่นมันจะต้องหมุนไปทางขวาเออใช่นะครูคถ้าครูต้องทํามือตามเห็นไหมถ้าครูไม่ทํามือตามครูจะคิดไม่ออกว่าไขาควงต้องหมุนไปทางไหนเออนะ เพราะฉะนั้นมันเป็น m u s c l เ memory คือมือเราอ่ะมันมันจำมันจําได้เองคือสมองมันไม่ผ่านสมองละอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราเรียนอะไรแล้วมันไม่ต้องผ่านความคิดที่มัน c o n เชียสมากๆเนี่ยนักเรียนมันจะเป็นอะไรที่ subconscious อย่างมือเราเนี่ยไขควงปั๊บเรารู้ได้เองเลยโดยไม่ต้องถามว่าเฮ้ยมันหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวานะนะภาษาอังกฤษถ้าเราเรียนจนกระทั่งมันเป็นอะไรที่มันเป็น subconscious ของเราเห็นคำนี้ปั๊บ counter โอ้มันจะต้องมีความหมายอะไรประมาณนี้นะ แล้วเราจะเข้าใจอะไรง่ายๆขึ้นนะคะนะคะคือทําให้ภาษาอังกฤษสับหลายๆคําเนี่ยมันกลายเป็น subconscience ของเราไปมันมันมันมาจาก muscle memory ของเราคือมันไม่ได้ผ่านจากความคิดแต่มันมาจากอะไรที่รู้ได้โอโดยอตัโนมัตินะซึ่งซึ่งดูว่าฟังดูว่าง่ายเนาะฟังแล้วดูแบบเอ้ยง่ายจังเลยครูดิวแต่ว่ามันมา,ากับการ practice มันมา,ากับการทําซ้ําๆมาการจากการเห็นซ้ําๆนี่ะถ้าวันแรกที่ครูเป็นวันเด็กเด็กครั้งเด็ก ที่เขาใช้หัดใช้ไขครวงครั้งแรกเขาก็ใช้ไม่เป็นนักเองก็ต้องบอกเขาว่าหมุนไปทางไหนแต่พอนักเรียนเอาหยิบขันนักเด็กคนนี้เขาหยิบขันไข่ควงมาพรุ่งนี้เขาใช้มาแล้วส,สามวันเขาจะรู้เองใช่ไหมมันเกิดมันเกิดความอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องสร้างความอัตโนมัติให้ตัวเองด้วยการใส่ใจแล้วก็ไปหาบ่อยๆนั่นเองโอเคไหมคะวันนี้ได้ได้ได,ได,ได้อะไรหลายอย่างหรือยังตะกี้ครูครูว่าจะดูอันนี้ให้อ่าอันสุดท้ายดีกว่าอันสุดท้ายที่ครูอยากจะฝากไว้วันนี้นะคะอ่าเขา อันนี้เขาแนะนำ six best techniques for learning vocabulary สังเกตไหมว่าเขาไม่มีตัว s เห็นไหมคะ learning vocabulary อ่าเขาเขียนไว้นานแล้วปี2013แต่ครูว่ามันยังไม่เก่าหรอกนะคะเขาบอกว่าไง vocabulary is one of the pillars of language learning and especially significant for the advanced learner นะ advanced อะเพราะอะไรคะยิ่งนักเรียนยิ่ง advanced เนี่ยยิ่งต้องเรียนคำศัพท์ แต่จริงๆครูคิดว่าต้องทุก,ทกระดับนั่นแหละนะคะ Once you are familiar with the basic pillars เนี่ย pillars เนี่ยแปลว่าสำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหลักนะคะ pillar แปลว,ว่าเสาเสาหลักของบ้านเนี่ยนักเรียนไอเสาที่มันเป็นเสาเอกอะเสาเอกของบ้านเนี่ยเขาเรียกว่า pillar นะคะเพราะฉะนั้น v o c a b เนี่ยเป็น one of the pillars of language learning เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักเสาหลักของอการเรียนภาษานะ,ะ and especially significant for the advanced learner โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเรียนที่เป็นขั้น advanced นะอสังเกต advanced มี ed ด้วยนะนะ advanced learner once you are familiar with the basic structures of your target language you want to start saying and understanding more words อันนี้แปลว่าอะไรคะเมื่อคุณเริ่มคุ้นชินกับ basic structures นะโครงสร้างพื้นฐานของ Target language เนี่ยคือภาษาที่เรากำลังเรียนเนี่ยนะะอยู target language แล้วเนี่ย you want to start saying and understanding more words คุณจะอยากอะไรคะเริ่มที่จะพูดแล้วก็เข้าใจคำมากขึ้น One of my students recently asked me นะนักเรียนคนหนึ่งของฉันมาเร็วๆนี้ได้ถามฉันว่า I'd like to get some system for vocab learning in place Have you any recommendation อ่าดีมากเลยวันนี้ครูเพิ่งคุยคำนี้กับกับคุณคุณกุ้งไปอ่าเราเห็นละ recommendation อ่าอาโอเคมันแปลว่ามีคำแนะนำไหมมี suggestion ก็ได้ recommendation อ๋อดีมากเลยแสดงว่าคุณกุ้งอาจจะคิดแล้วว่าเออครูดิวสอนผิดเนาะคำนี้วันนี้ <laughs> หรือเปล่านะฮะเพราะว่าครูบอกว่า recommendation มันมักจะใช้กับว่าแนะนำร้านอาหารแนะนำโรงแรมแนะนำที่เที่ยวแนะนำรีสอร์ทอะไรพวกนี้ ใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้เนาะเออ Have you had any recommendation มีคำแนะนำอะไรไหมจะเสนอแนะอะไรไหมได้ได้ได้นะคะ I'd like to get some system for vocab learning in place อ่านนักเรียนคำว่า in place มันแปลว่าอะไรตรงเนี้ยนะคะคำเนี้ย in place แปลว่าอะไรนักเรียนไม่ได้แปลว่าในบ้านหรืออะไรนะคะอืมใครพอเดาได้ไหมมาไหนๆก็มาอ่านอันนี้กันเลยนะฉันอยากจะมีระบบ ในสำหรับอะไรฮะสำหรับการเรียน v o r d cap learning สำหรับการเรียน v o cap เนี่ย in place เนี่ยให้ความรู้สึกว่าอะไรอธิบายยากนะคะภาษาไทยไม่มีครูไม่คิดว่าไม่ภาษาไทยเราใช้กันนะแต่มันให้ความรู้สึกว่าประมาณไหนมีใครบอกอยากไทยไหมอยากไทยไหม I'd like to get some system for v o c a b learning in place ทำไมเขาถึงใช้คำว่า in place คุณพอบอกว่าแทนคุณป๊อปบอกว่าแทนไม่ได้แปลว่าแทนนะคะไม่ได้แปลว่าแทนอันนี้ในบริบทนี้นะคะไม่ได้แปลว่าแทนไม่ได้มาแทนอะไรเลยนะ in place มันไม่ได้มาแทนคือไม่จะเป็นจะต้องมีอะไรมาก่อนก็ทำให้มัน in place ได้นะคะนะคะเพราะว่าถ้าสมมติแทนที่มันจะเป็นว่า in place of มากกว่า อ่าอ่านกเรียนกำลังพูดถึง in place of ถ้า in place of เนี่ยถึงจะแปลว่ามาแทนที่นะคะแต่ in place เฉยๆไม่ได้แปลว่ามาแทนที่อืมแปลว่าแปลว่ามีอยู่แปลว่าให้มันมีอยู่อะค่ะ นะ i want to get this in place i want to get i got my i want to get my will in place my will พิน a i รร m a uh, i want to have the, some rules in place นะฉันอยากจะมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างให้มันมัน in place นะ่คือให้มันมันมีอยู่นะให้มันเข้าที่ของมันนะ่ะเอออันนี้ให้นึกภาพนะะ in place ก็คือให้มันมาเข้าที่คือมันมีที่อยู่ตรงเนี้ยที่ฉันรู้ว่าฉันจะต้องมีระบบระเบียบในการเรียนคําศัพท์ แต่มันยังไม่มีฉันก็เลยอยากจะได้อะไรบางอย่างหนึ่งให้มันมาอยู่ในที่ตรงนี้ใน in place ของมันอะเข้าใจไหมฮะในในที่ของมันให้มันไว้ในที่ของมันซึ่งซึ่งพอแปลภาษาไทยแล้วมันแปลกนักเรียนจะบอกว่าอะไรไม่เห็นจะเกี่ยวกันแต่ว่ามันให้นึกภาพนะคะ I want to have some I want to have some rules in place เนี่ยฉันจะตั้งบริษัทใหม่แล้วฉันจะต้องมีกฎเกณฑ์ว่าฉันจะรับลูกค้ายังไงโปรโตคอลยังไง Uh, อะไรอย่างเงี้ยฉัน let's let's put something in place พอเขออ้าใจยังนะ let's let's think of something let's get let's get some rules in place let's get some some order let's get some um uh, procedures from some processes in place นะคือเรามามาคิดคิดอ่า uh, process กันว่าเราจะทำร้านยังไงเราจะดำเนินบริษัทของเรายัางไง let's get something in place here นะคะมันมันมันเป็นอะไรที่ เราไม่พูดกันอนะแต่ฝรั่งเขาพูดกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคําแปลครูอาจจะบอกว่าครูดิวหลอกให้แปลก็ได้นะคะซึ่งมันจะแปลายากมันจะไม่ได้มีคําแปลคำคาเดียวแบบแทนที่หรือหรือเอามาใช้หรืออะไรแบบนี้นะคะ Let's put something in place ก็คือทําให้มันอยู่ในที่ของมันทําให้มันมีขึ้นมานั่นแหละเออนะ,ะทำให้มันเกิดมีขึ้นมา <Can 't S 1> แล้วก็ <the> <laughs> แล้วก็ให้มันอยู่ในที่ของมันนะคะ I'd like to get some system in place เห็นไหมขอให้มีระบบเข้ามาอยู่อยู่ในที่ของมัน in place นะคะ uh, ไม่ต้องไป analyze มันมากเดี๋ยวมันจะไม่รู้เดี๋ยวก็จะไปหามาอีกนั่นก็จะไปหามาอีกว่าอ๋อ oh, in place มันใช้คำว่าอะไรแต่มันไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแทนนะนะคะ Have you any recommendation l e a r เขาบอกต่อว่าไง And I thought this makes an awesome blog topic So here are my top techniques for learning vocabulary นะฉันก็เลยคิดว่าเนี่ย and I thought this makes an awesome blog topic นะพอนักเรียนมาถามแบบเนี้ยโหฉันก็เลยคิดว่าเลยเฮ้ยน่าจะเอามาเขียนบล็อกว่ะเออเนี่ยคือความรู้สึกนะพอนักเรียนเขามาถามแบบนี้เขาบอกว่าเออน่าจะเขียนบล็อกไปเลยนะ an awesome blog topic so here are my top techniques อ่ตาตอนนี้ top techniques ของเขาคืออะไรข้อที่หนึ่งเดี๋ยวคุณจะไม่อ่านหมดนะคะข้อที่หนึ่ง write look cover and repeat write เขียนลงไป look อ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน look คืออะไรนะ,ะน่าจะแบบว่า look up มากกว่านะ look คือมองหามองหา cover cover ก็คือหาความหมายคือคิดว่านะถ้า,ถ,าถ้าเดานะคะ cover ก็คือคือจะต้องหาความหมายของคำนี้ว่ามัน,ม,นมัน cover คำว่าอะไรได้บ้างนะแปลว่าอะไรได้บ้างมีความหมายอะไรบ้าง repeat อันเนี้ยสำคัญมากนะ,ะ repeat Repeat ยังไงนั่นยัง,ยง,ยงต้อง r e p e a t ถานา้ังเรียนเรียนศัพท์เราใช้คําเดียวใช้ครั้งเดียวไม่มีทางจําได้นะเหมือนเด็กๆนะด็อกอ่ะเนอะมาแต่ถ้าเห็นมาหลายๆตัวแล้วพูดแล้วพ่อก็บอกนี่นี่ก็ด o อกนั่นก็ด o อกอ่ะนั่นก็ dog. ด o อกอีกนู่นด็อกเต็มไปหมดเลยนอ้จนจะรู้ว่าเออด o อกแปลว่าสุนัขนะต้อง repeat alright this is ultimate classic for me vocab learning has always been a notebook and pen type exercise. The p h y s i c a l motion of writing something down is very useful as it satisfies the needs for haptic learners uh, อันนี้คุก็ชอบประโยคนี้นะเขาบอกว่าการที่เราได้เขียนอะไรลงไปเนี่ยมันมีประโยชน์มากซึ่งเพราะว่ามันสร้างความพึงพอใจมันสำหรับคนที่ต้องการแบบ haptic haptic คือต้องเป็นคนต้องสัมผัสนะคะต้องสัมผัสต้องรู้สึกอะถ้าสมมติคำคำหนึ่งเนี่ยถ้าฉันไม่ได้เขียนลงไปฉันจะจำไม่ได้นะ มันจะเหมาะเขาว่าการที่เขียนคำลงไปมันํำให้เราจำได้สำหรับบางคนนะคะ Take a pad draw a vertical line in the middle and write the word on one side in your native source language and on the other side in your target language memorize the list then cover one side and tick off all that you remember then repeat อ oh, ๋อเข้าใจละ cover ตรงนี้คือปิดอ่าอ่อเข้าใจละนะคะ cover ตรงนี้แปลว่าปิดนะคะปิด คือเขาบอกว่าเทคนิคนี้คืออะไรเขียนแล้วก็มองอ่านะเขาบอกว่าให้เขียนข้างหนึ่งเป็นภาษาที่เราเรียนนะอีกข้างหนึ่งเป็นภาษาของเราอ่าสมมติว่านักเรียนมีลิสต์นะ่ะอ่าทำแบบเนี้ยอ่านะทำแบบเนี้ยอ่า clockwise แล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาเงี้ยอ่านะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้ให้แบ่งเป็นสองด้านนะ เอางี้เอางี้นะ,ะด้านหนึ่งเป็นคำอีกภาษาหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งอ่าแบบนี้อ่าเสร็จแล้วก็ให้ปิดไว้นะคะให้ปิดไว้อ่านักเเียนเขาบอกว่าให้ cover ก็คือปิดไปก่อนนันเพราะนั่นเห็นคำนี้ clockwise อ๋อแปลว่าอะไรทวนเข็มนานฬะิกาอ่าใช่ ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดขึ้นเสร็จแล้วก็ r e p e a t repeat ก็คืออ่านทวนอีกว่ามันแปลว่าอะไรแบบนี้อันนี้เป็นเทคนิคแรกที่ก็จะสอนนะคะก็คือเขียนลงไปแล้วก็ปิด right cover อ่า cover นะคะจะปิดคำไหนก็กได้สมมตินักเรียนจะบอกว่าคำนี้ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรหรือจะเรียนแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วก็ look แล้วก็ อ่าอะไรนะ repeat ใ right. ช uh ่ไหมลุกลุกตอนแรกก็ลุกก่อนอ่าฮะมองก่อนนะคะอันนี้ก uh, uh, ็เป็นเทคนิคของที่เขาแนะนําให้นะแล้วเขาก็มีมีอะไรให้อีกตรงนี้อีกเยอะแยะครุภไม่อ่านแล้วกันนะ get the more get the more อ่าข้อที่สองเขาบอกว่าไง get the more get the more เออเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดเลยไหนไปดูซิว่าเขาหมายความว่าไง this technique is very well suited to learning by immersion <laughs> ะะคือเทคนิคนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ immersion immersion ก็คือจมลงไปเลยจมดิ่งไปในเรื่องนั้นเลยในสิ่งสิ่งนั้นเลย you acquire new words by carrying a dictionary everywhere oh get the more ก็คืออะไรฮะเรียนแม่งทุกคำเลย <c oughs> นะพูดง่ายๆคือเห็นคำไหนนักเรียน,ก,นก,ก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษได้ทุกคำเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไง you acquire new new words เราได้คำใหม่ๆม,ม,มาด้วยการอะไรฮะพก Dictionary ไปด้วยทุกคนทุกแห่งนะ and anything electric has them on these days เขาบอกว่าไงเดี๋ยวนี้นะ่สมัยนี้ on these days คือสมัยนี้เนี่ยอะไรอะไรที่มันเป็นมีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ามันก็เนี่ยนะหมายมันเขาว่าไงนะ anything electric has them on these days เออเดี๋ยวนี้อะไรที่เปนไฟฟ้ามันจะมี dictionary อยู่ข้างในหมด เขาหมายถึงว่าไอ้โทรศัพท์ที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ที่เรามีมันจะมีมันจะมีดิกอยู่ข้างในนั้นอยู่แล้วนะ and then making a note of new words wherever you wherever you come across them นะแล้วก็จดคำศัพท์ใหม่เมื่อเราเจอคำศัพท์ใหม่สมมติเราไปอ่านอะไรมาเจอคำศัพท์ใหม่แล้วก็จดนะจดจดจด,จดคำนี้มีคำศัพท์บ้ากก็จดแล้วก็เปิดหาแล้วก็จดแบบนี้ this form your daily vocabulary l s นะแล้วก็อันเนี้ยมันจะ form list ของนักเรียน อ่าสมมติว่านังนี้นังเรียนอ่านหนังสือสองหน้าสองหน้านี้มีศัพท์ไหนบ้างแล้วก็เปิดหาใช่ไหมแล้วก็คําที่เราเจอวันเนี้ยมันจะเป็นลิสที่เราจะต้องเรียนวันนั้นเข้าใจอย่าง t h i s for your daily vocabulary คือคือบอกว่าวันนี้ยฉันเรียนศัพท์ใหม่อะไรมาบ้างนะฉันเดินไปไหนมาฉันอ่านอะไรฉันไปเจออะไรเนี่ยนะให้เอาคําศัพท์นั้นนะมาท่องเออซึ่งดีเหมือนกันเนาะ Learn the words, revisit the source words, นะเรียนรู้ learn the words ก็คือเรียนคำนั้นนะเรียนช่องคำนั้นนะ revisit the source ไป revisit คือกลับไปที่แหล่งของมันอีกครั้ง revisit the source มันมาจากไหนคำนี้เรามาจากไหนให้เราย้อนกลับไปคิด move on to the related text or video for repetition นะฮะแล้วก็ไปที่ text ที่เกี่ยวข้องหรือว่าไปดูวิดีโอเพื่อ ที่จะซ้ำๆเห็นไหมคะมันมีคำว่า repetition อีกคือมันต้องทำซ้ำอะ่ะ keep going until you remember all uh, all of the words from your list ให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจำได้ทุกคำในลิสต์นั้นนะ and then find a new source แล้วก็ไปหาแหล่งใหม่นะพอจำได้แล้ว80-70%แล้วแต่เขาบอกว่า it's your choice ก็แล้วแต่คุณจะ100%ก็ได้จะ90%ก็ได้นะคะคือทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจำได้สับได้ทุกคำแล้วก็อะไรคะไปหาแหล่งใหม่ Your memory will build the connection between source and vocab, allowing you to remember the word by where you l e a r n e d it from. Oh, อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากๆเพราะครูก็ใช้วิธีนั้นนะคะ Your memory will build the connection between source and vocab. ความจำของคุณเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งที่มากับคำเข้าใจไหมคะสมมติว่าเราเรียนคําไหนจากไหนเนี่ยพอเราเราย้อนกลับไปอ๋อคำนี้เหรออ๋อ,อคุณ คุณครูที่โรงเรียนภา,าษาอังกฤษคนอเมริกันที่สอนเมื่อห้าปีที่แล้วเขาเป็นคนพูดเขาเป็นคนสอนฉันคำนี้อะนะออกมาสมมติว่าหรือว่าวันเนี้ยฉันไปเห็นคำคำเนี้ยในรถ BTS นะ b t s เอขาบอกว่าไงเขาบอกว่ามันมีคำคำานึงที่อยู่เขียนอยู่อ่ะให้เราเชื่อมโยงแหล่งนะแหล่งที่มาของคำนั้นกับคำนั้นเนี่ยให้เราเชื่อมโยงแล้วมันมันจะจําได้มันจะจําได,จจได้สมองมันจะสั่งการครูมีคำแบบเนี้ยเยอะ นะครูดิวจะจําได้ว่าอ๋อคำนี้เหรอได้ยินครั้งแรกเพื่อนคนนี้เป็นคนเล่าให้ฟังเพื่อนคนนี้ใช้คํานี้นะอะไรแบบนี้นะคะคำว่าสมมติครูจะยกตัวอย่างให้ครูเรียนคํานี้มาใครเคยได้ยินคำนี้มั่ง eavesdrop คํานี้อ่ะไหนๆมามาเรียนได้คําใหม่กัน eavesdrop what does this word mean what does this word mean eavesdrop To eavesdrop อันนี้เป็นคําเป็น verb นะคะคุณเจียบ คุณเจียบอยากชอบชอบชอบ,ชอบรู้ If d r o p เป็น verb แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคำเป็นคำที่แปลกมากแปลกจริงๆแล้วน่ารักแต่เราครูจำได้แล้วครูจำไม่ลืมเลยนะคะครูจะไม่ลืมคำนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะบอกให้จะแหล่งแหล่งมันมาจากไหนคุณทักษิเลดไม่เป็นไรค่ะอ <laughs> อาใครรู้มา้างหรือไปเปิดมาก็ได eavesdrop แปลว่าอะไร คำนี้ยเป็นคำที่ครูริวจะไม่ลืมเลยว่าครูไปไดิน้นจากไหนหรือว่าลืมว่ะ <c oughs> นะคะอาจจะลืมอาจจะลืมแต่ว่าจริงๆจําได้แปลว่าแอบฟังคุณเจนดีมากเลยนะคะแปลว่าแอบฟังสมมติน,นักเรียนไปแอบฟังเพื่อนคุยกันแอบฟังสามีคุยโทรศัพท์เนี่ยนักเรียน your eavesdropping your eavesdropping ะะ I'm gonna eavesdrop มันก็เ e a v e s, s d r on the conversation แอบฟังเจ้านายคุยกันแอบฟังใครคุยกันเนี่ยนะ,ะมันคือการคำว่า e v e s d r o p นักเรียนไปแอบฟังเอาหหไปแนบประตูอ่าครูเรียนมาจากอ่าตอนนั้นครูเรียนเรียนเรื่อง Macbeth หรือเรื่อง Hamlet นี่แหละอ่าเห็นไ,ไหมครูจำไม่ได้ละเรื่องสองเรื่องไรเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะคิดว่า Macbeth มากกว่า Macbeth Macbeth มันเป็นเรื่องของเชคสเปียร์เคสเปียร์เขาเป็นคนเขียน นะคะแล้วก็เมียของแม็กเบสเนี่ยมาแอบฟังแม็กเบสคุยกับแบงโคลหรืออะไรเนี่ยเนี่ยคุณไม่แน่ใจละคือตัวละครแม็กเบสกับตัวละครอีกตัวหนึ่งเขาคุยกันนะแล้วเมียเขาเนี่ยยุ่งเลดี้แม็กเบสเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่จุนจ้านชอบไปยุ่งกงการของผู้ชายเขาเขาก็นั่งก็จะไปแอบฟัง so lady macbeth was eavesdropping on on her husband's conversation with um with someone else นะ nah, she was eavesdropping ครูก็เลยจำได้อ๋อ oh, eavesdropping มันมันสร้างความอะไรบางอย่างแล้วครูจะไม่ลืมว่า eavesdrop แปลว,ว่าอะไรหนอยไหมคะมันมันอ๋อไอ้ lady Macbeth มันไปแอบฟังอ๋ออ๋อเนี่ยมันมันแปลกๆแล้วครูชอบเอาคำนี้มาอธิบายให้ฟังว่าครูเรียนแบบนี้ครูเคยอธิบายให้เพื่อนฟังว่าอ๋อ e eavesdrop ฉันเคยได้ยิน lady Macbeth มันไป eavesdrop แล้วเพื่อนครูถามว่าไงเพื่อนครูถามว่านั่นอนะเป็นที่ที่แรกใช่ไหมที่เธอเรียนคำคำนี้ครูบอกใช่ รู้ได้ยังไงเขาบอกมันจะจําได้นะคะเพราะฉะนั้นลองลองสร้างดูลองหัดสร้างคอนเน็ชันแอบฟังแปลว่าเผือก <c oughs> คุณฮาเกาชินักเรียนเดี๋ยวเขาจําไปผิดเข้าใจป่าเดี๋ยวเขาบอกอุ้ย drop, อีฟสตรแปลว่าเผือกหนูจะไปซื้อเผือกผเผาอะเผือกต้มอีฟสตรไม่ได้ <c oughs> ห็นไหมหลายหลายคนอาจจะบอกว่าได้ยินครูดิวสอนมาแต่คุณทาเกชิก็สอนมาว่าเผ่ห์นะเผือกในเชิงที่แปลว่าแทนด้วยสอดเสือเนาะอ่านะไปแอบฟังเรื่องชาวบ้านนะคะแต่ฝีบางทั้งมันไม่ได้เป็นความเผือกมันอาจจะเป็นความหวังดีเข้าใจป่ะเออลูกเขาพูดอะไรโทรศัพท์กับเพื่อนเขาอะคุณแม่ไม่ได้เผือกนะคะคุณแม่หวังดีคุณแม่กลัวลูกเพื่อคบเพื่อนไม่ดีใช่ไหมอ่านะคะ อ,อย่ามาหาว่าคุณแม่เผือกนะครูดิวชอบไปอีฟส์ดรอปตอนเช้ชาๆลูกครูเรีย <c oughs> น,นมาจากอาดัมอาดัมเนี่ยเป็นคนที่ทําให้คนอื่นเรียนศั์เรียนรู้ได้เยอะมานะคะถูกต้องเห็นไหมคุณพอยังจําได้เลยเคยเรียนคํานี้มานะครูชอบไป I always um, I like to eavesdrop my uh, son's um, lesson ตอนเช้ชาๆเด็กๆเ,เขาจะต้องตื่นมาเรียนใน Microsoft Teams มาเรียนอ่า uh, คือเขายังตอนนี้มันกักตัวมันล็อกดาวน์ไงยก็อยู่บ้านแล้วครูก็จะยินเสียงครูผู้หญิงของเขาคะ่ะแจาเจวแจวออกมาเลยเป็นชั่วโมงเลยนะครูก็เขาพูดอะไรกันบ้างแต่ลูกครูไม่ชอบให้ครูไปยืนดูเขาเรียนเขาจะปิดประตูครูก็จะเอาหูไปฟังเอาหูไปแนบฟังหนครูก็พูดว่าไงบ้างหนอเขาฟังหน่อยสินะ I like to eavesdrop into the lesson อ่าโอเคนะคะแอบฟังแอบฟังซึ่งมันเป็นคําที่น่ารักดีอ่ะมันไม่รู้ครูมันเขาคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะ eavesdrop มันคงจะมีที่มา แต่ว่า that's that's how I that's the association that I make right อันนี้อ่าอีกมา flash carding อันนี้ทุกคนน่าจะทราบ flash card นะใช้ flash card ก็คือให้เอาคำเอาเป็นเป็นาร์ดมาแล้วก็เขียนคำศัพท์ไว้ข้างหน้าข้างหลังก็ได้ใช่ไหม flash carding ก็ card คือจะเป็นอย่างนี้อ่มามา,มาดูกัน flash card คืออะไรก็คือคำเป็นป้ายคำศัพท์อ่ะ อ่านะคะก็คืออย่างเงี้ยอ่าเป็นแฟลชคัรดใช่ป่ะนะน,นักเรียนเอาเขาเอากระดาษมากระดาษมาเสร็จแล้วก็เขียนภาษาไทยด้านหนึง่งภาษาอังกฤษด้านหนึง่งใช่ไหมฮแล้วก็กลับไปอ้อคำศัพท์อยู่อีกด้านหนึ่งก็ได้ก็ได้ไดนะคะก็เป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่ดีบางคนเขก็ทำแฟลชคัรดขายเนี่ยอย่างเด็กๆเขาจะใช้กันใช่ไหมเป็นแฟลชคัรดอ่าอน,นั่นก็เป็นเทคนิคของเขาอ่าอันต่อไปคืออะไร Work in the context อันนี้สำคัญมากครูคือ I believe in this อันนี้สำคัญจริงๆถ้าเรียนศัพท์โดยขาดบริบทจะเรียนยากแล้วจะจะ,จะลืมง่ายด้วยนะฮะแต่ถ้ามีบริบทมาอย่างตะกี้เนี้ยที่ครูให้อ่ะเนี่ยบริบทชัดเจนเลยใช่ไหมมาจากหนังมาจากละครเชคสเปียร์บริบทชัดเจนมันจะไม่ไม่จะไม่ลืม Memory research tells us that building links between data Helps us remember things, and the way to make sense of that is to put the vocab into use. put the vocab into use vocab A classic memory technique would be to connect every word with a strong image. Image that. Imagine the grumpy ticket clerk helping and handing your อะไรก็แล้วแต่อานนี้เขาเรียนภาษาอันนี้เรียนภาษารัรเซีย Alternatively, you come up with a story that includes all your vocabulary อันนี้แปลว่าอะไรหรือให้เราสร้างคำสร้างเรื่องนะแต่งเรื่องขึ้นมาซึ่งในเรื่องนี้จะมีคำว o แคปของเราทุกคำก็ได้มันจะจำได้คือให้เราให้เราโยงให้เราเชื่อมโยง อ่ะสมมติว่าเราอยากจะเรียนคำว่า uh, e a v e s dropping เราก็นึกภาพครูดิวกำลังอะไรนะกำลังแอบ,บฟังลูกชายคุยกับเพื่อนอ่ะก็ได้นะคะแอบบฟังนึกภาพเราเรากำลังแอบ,บฟังสามีเราคุยเนี่ยนั่นียนจะจำได้มันจะเชื่อมโยงนะคะเขาบอกว่าให้เอาเราเอาเอาคำเนี่ยอยู่ในคอนเท็กซ์ I also like to work in blocks of different topics. For example, you can focus on cookery. อ่าเนี่ยอันนี้คุณดิกเคยทำคิดว่าจะทำแต่ไม่ได้ทำนะฮะคือคือสมมติว่าเขาจะเรียนเรื่อง cookery ไปเขาก็จะเรียนไปสักหลายๆวันอ่ the way the most common words will reoccur and you learn not only the word but how to use it นะถ้าเราเรียนโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยเนี่ยมันจะมีคำขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมสมมติคุณบอกว่าอาทิตย์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ การเลือกตั้งประธานทธิบดีนะกูก็จะเอาทุกอย่างที่มันข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานทิบดีเนี่ยมาสอนนะวันนี้ก็สอนตรงนี้วันนี้ต้องสอนตรงนั้นมันจะมีคําเนี่ยโผล่ขึ้นมาซ้ำๆใช่ปะ่ะนะคะอย่างนักเรียนเรียนเรื่องอสมมุติว่าไปเรียน p ่อเชิญในที่คอร์ดอะสมมติครูครูชอบอันนี้นะคะอันเนี้ยมันตลกครูแนะนําให้ครแนะนําให้ p a t e r n i t y c o ่คอ เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่านะนคุณแนะนําให้ได้เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาจะถามว่าใครเป็นพ่อเด็กอะนะใครเคยดูมั่งรายการนี้ has anyone seen this uh, show มันเป็นโชว์ของที่อเมริกานะผู้หญิงคนนี้ก็เป็น Judge นะคะแล้วก็คือถ้าเราดูเราดูซ้ำๆไปสักประมาณสามวันนะ <Join S 1> <ๆ>เราจะเห็นว่า เราจะเห็นว่าอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะตัวอย่างง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรตอนสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะมีมันจะมีป้ายขึ้นมามันจะมีขึ้นมาว่า you're not the father you are the father you are not the father อ่ะครูหาไม่เจอละ นะะมันจะขึ้นมาว่าคุณเป็นพ่อของเด็กคุณไม่ได้เป็นพ่อของเด็กเดี๋ยวนะคุณกำลังหาอยู่อ่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย นะคะมันจะขึ้นมาซ้ำๆซ้ำๆแล้วนั่นเองก็จะได้รู้ว่าอ๋อคำนี้แปลว่าอะไรอ่าสมมติว่ามันจะมีบางตอนที่เขาไม่ได้หาพ่อเด็กแต่เขาหาว่าเขาเขาดูว่าอ่าเป็นญาติกันหรือเปล่าอ่านะคะเป็นเป็นเป็นญาติเป็นหลานกันหรือเปล่าแล้วเนี่ยมันขึ้นมา you are not related นะ,ะยกตัวอย่าง you are not related มันจะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรคือมันก็แปลว่าอ่าไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน เข้าใจไหมคะมันเรียนในคอนเท็กซ์มันเรียนนี่คือตัวอย่างของการเรียนในคอนเท็กซ์ alright alright เข้าใจใช่ไหมคะเออนะคะวันนี้ครูเอาแค่นี้ก่อนละกันคิดว่าน่าจะได้ไปหลายอย่างแล้วนะน่าจะน่าจะได้ไปหลายหลายอย่างคือการเรียนศัพท์มันต้องเรียนแต่ส่วนมากนักเรียนที่มาเรียนมาฟังครูวันนี้ครูรู้ว่ามีวิธีการเรียนของตัวเองนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ครูจะบอกให้แล้วกันนะถึงนักเรียนจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะถ้านักเรียนรู้ศัพท์เยอะๆนะ บางครั้งอ่ะมันเอามาแทนได้นะสมมติว่านักเรียนพูดกับฝรั่งเนี่ยนักเรียนพูดเป็นคำๆออกมาอ๋อ oh, brother s i s t e r children เนี่ย two children พูดเป็นสับๆท่านเรียนสับเยอะแต่นักเรียนยงประโยคไม่ได้ยังคุยกับฝรั่งได้เลยนะครูเคยเห็นคนคุยกันเขาพูดไม่เป็นประโยคนะคะแต่คนนี้รู้สับคนนี้ก็รู้สับแล้วเอาสับเนี่ยมาชนกันเขาคุยกันได้เป็นชั่วโมงยังได้เลยนะคะ แต่นักเรียนจะต้องรู้อะไรบางอย่างมากขึ้นมากกว่ามากกว่าปกติเนาะปะถ้าไม่เก่งกรมมากแต่ถ้าเก่งศัพท์แค่นั้นน่ยบางครั้งเนาะปะมันแทนได้นะฮะ oh yeah I work yeah yeah uh, electric oh the train the train you come train คือเป็นสำสับยังยังแทนได้เลยยังยังสามารถสื่อสารได้เลยนะคะแต่มันหนีไม่ได้หนีไม่พ้นยังไงยังไงต้องรู้สับ alright guys ขอบคุณมากนะคะหวังว่าคงได้ประโยชน์กันเนาะ นะคะแล้วก็ไอ้ทริคหรืพวกต่างๆที่ครูเอามาสอนเนี่ยว่าจะไปดูเว็บไซต์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่แต่สิ่งที่นักเรียนจะเห็นบ่อยๆอ่าอันนี้ s ส k is everywhere ข้อ5้นะคะติดคำไว้แปะข้อ6อันนี้จะยากที่สุดคือให้นักเรียนไปเรียน study linguistics ก็จะเป็นการเรียนสับได้อีกทางหนึ่งแต่จะเยอะไปนะคะเพราะฉะนั้นไอ้พวก1-5ึเนี่ยครูคิดว่าทำได้ทำได้นะคะจะต้องหาวิธีเรียนแล้วก็เรียนศัพ์ เยอะๆไปเหอะแล้วก็อย่างที่คุณเจี๊ยบบอกซึ่งสําคัญมากควรจะต้องเรียนด้วยว่ามันเป็นคําประเภทไหนนะมันเป็น jective หรือเป็นคํานามหรือเป็น Verb เพราะว่ามันจะมีผลกับการใช้นะคะกับการใช้อย่างคำสองคำนี้มันก็ไม่เหมือนกันละนะคะนักเรียนอาจจะแปลว่าเหมือนๆกันแต่ว่ามันใช้ไม่เหมือนกันคําว่า success กับคาว่า successful นักเรียนต้องไปรู้ว่าอ่าอันไหนมันใช้ยังไงนะ success เป็นคํานาม ช่ไหมคะแต่ส่วนคำนี้เป็น adjective อันนี้เป็นเรื่องของ parts of speech ไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้แล้วมันทำให้เราใช้คำสองคำนี้ผิดใช่ไหมอย่างถ้าเขาประสบความสำเร็จก็ต้องบอกว่าอะไร he is successful นะแต่บอกว่าเขามีความสำเร็จคือ he has a lot of success อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งโอเคขอบคุณมากค่ะครูไปละ thank you and I'll see you วันนี้วัน see you on Friday นะพรุ่งนี้ขอครูพักพรุ่งนี้ขอครู ไปเตรียมนู่นน,นี่แล้วก็สอนนักเรียนส่วนตัวนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งค่อยมาเจอกันแล้วใครอยากเรียนอะไรก็บอกมาโอเคไกด o ไ d n ไนท์ okay,